ี่น้องผมขึ้นซีรีส์ใหม่ในตอนนี้มีเบื้องหลังครับพี่น้องครับพี่น้องตอนนี้ศัพท์คำหนึ่งที่เราจะต้องคุ้นเคยกันก็คือคำว่า new normal ไม่รู้เขาแปลว่าอะไรรู้สึกเขาจะบัญญัติศัพท์แล้วใช่ไหมวิถีชีวิตวิถีใหม่หรือเปล่าไม่รู้ประมาณนี้แหละครับพี่น้องแต่พี่น้องผมอยากจะบอกกับพวกเรานะครับพี่น้องทุกท่านในช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยโลกเปลี่ยนแปลงมากมายมหาศาลและ20ปีที่ผ่านมาก็เปลี่ยนเรื่องเทคโนโลยีมากสมัยของผมเรียนเนี่ยเครื่องคิดเลขราคาแพงมากนะครับพี่น้องครับใครจะซื้อเครื่องคิดเลขใครจะมีเครื่องคิดเลขไม่ได้ง่ายแต่ตอนนี้เป็นยังไงบ้างของแถมก็คิดเลขเทคโนโลยีเปลี่ยนใหม่และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับเรื่องมีเดีย Facebook Line นะครับผมยังจำได้สมัยก่อนนั้นตอนที่มีช่วงเปลี่ยนแปลงระหว่างโทรศัพท์ธรรมดากลายเป็นโทรศัพท์มือหิ้วไม่ใช่มือถือนะครับมีใครรู้จักแดนคอบ้างมีใครรู้จักแดนคอบ้างยกสูงๆสิไม่กี่คนเลยเนี่ยแดนคอแดนคอเนี่ยโทรศัพท์มือหิ้วนะครับไม่ใช่โทรศัพท์มือถือตอนนั้นเป็นช่วงที่โบสถ์เรากำลังจะเปลี่ยนแปลงแล้วก็หาโทรศัพท์ยากมากเพราะฉะนั้นผมต้องติดต่อต้องซื้อแดนคอเครื่องละแสนเท่มากครับเครื่องละแสนแต่ตอนนี้เป็นยังไงบ้างโทรศัพท์เป็นเรื่องปกติสำหรับคนการติดต่อสื่อสารเร็วมากพี่รองครับแต่สิ่งที่ผมอยากจะสื่อพวกเราตอนนี้ก็คือว่ามันกระทบให้กับพวกเราทั้งหลายหมดทุกคนอาชีพที่มั่นคงใครเป็นสจ๊วตใครเป็นแอร์โฮสเตสใครเป็นกัปตันของไทยอินเตอร์เป็นไงบ้างภาคภูมิใจใช่ไหมครับพี่น้องที่รักแต่ตอนนี้ไทยอินเตอร์กำลังมีปัญหาอาชีพที่คนดูเหมือนกับไม่มั่นคงแต่กับเมคมันนี่มหาศาลก็คืออะไรเปล่าแกร็บเก็ตใช่ป่ะธนาคารมีการเปลี่ยนแปลงแล้วถ้าพี่น้องฟังข่าวตามข่าวดีๆพี่น้องรู้เปล่าว่าตอนนี้แม้กระทั่งธนาคารก็โดนกระทบใครที่ไปธนาคารบ่อยๆเอาเงินไปเข้าสมัยก่อนเนี่ยตอนนี้ยังเอาเงินไปเข้าอยู่เนาะเอาเงินไปเข้าไปถอนเงินไม่ค่อยถอนละพี่น้องจะถูกบอกว่าช่วยทำประกันหน่อยสิจริงหรือเปล่าถูกไหมช่วยทำประกันโน่นประกันนี่แต่ตอนนี้พี่น้องรู้เปล่าผมฟังข่าวเมื่อวานเขาบอกว่าตอนนี้ธนาคารกำลังปรับยุทธวิธียกตัวอย่างเช่นอันนี้พูดชื่อพูดได้เลยเพราะว่าเขาพูดออกมาแล้วธนาคารไทยพาณิชย์กำลังจะออกบริการใหม่ก็คือโรบินฮูดมีใครรู้จักโรบินฮูดบ้างและใครรู้จักกิจธุรกิจโดโรบินฮูดของธนาคารไทยพาณิชย์บ้างมีปึ้งนี้รู้สึกเร็วมากเพราะเขาเกี่ยวข้อง พี่น้องรู้เปล่าว่าไทยพาณิชย์กำลังจะเปิดธุรกิจโรบินฮูดก็คือส่งอาหารครับ ลงทุน100ล้านคำถามว่าคุณทำไปทำไมไม่มีกำไรครับแต่ว่าเขาจะไม่ใช่เอามาแข่งแกร็บเอามาแข่งเก็ตแต่เขากำลังจะทำธุรกิจตัวนี้ใหม่พี่น้องที่รักครับมันเปลี่ยนไปเร็วมากคำถามผมอยากจะบอกกับพวกเราละครับเมื่อกี้ผมยกถามอยู่เนี่ยมีปึ้งรู้คนเดียวแต่คนอื่นไม่ค่อยรู้เพราะไม่เคยเกี่ยวข้องพี่น้องผมอยากจะบอกกับพวกเรานะครับคนที่อายุ40ขึ้นต่อไปนี้จะอยู่ยากขึ้นอย่างเช่นผมบอกนะครับคนที่เล่น Facebook คนที่เล่น LINE ไม่เป็นอยู่ยากจริงหรือเปล่า Zoom ใครเล่นไม่เป็นก็จะลำบากผมกล่าวนำเช่นนี้เพื่อให้พวกเราเห็นว่าในอนาคตอันใกล้นี้พวกเราจะเจอความกดดันรุนแรงเศรษฐกิจต่างๆที่เราคิดว่ามั่นคงเราจะมีเงินได้แต่ปรากฏเวลาเปลี่ยนไปเงินเราหายไปหมดเลยจริงหรือเปล่าพี่น้องครับในฐานะที่เราเป็นคริสเตียนเราจะอยู่ได้อย่างไรไม่ใช่ว่ารุ่นลูกเรานะครับรุ่นเราอ่ะมันก็อยู่ยากเงินที่เราคิดว่าชัวร์ๆแต่ปรากฏว่าเป็นยังไงช่วงเวลาผ่านไปโดยเฉพาะยิ่งช่วงโควิดที่ผ่านมามันพลิกสถานการณ์อย่างรุนแรงมากพี่น้องเราขับรถไปอยู่ในเมืองสิครับพี่น้องขับรถไปตามโรงแรมใหญ่ๆสิครับปิดหมดเลยโรงแรมตรงข้ามบ้านผมลงทุนไป100ล้านลงทุนมาใช้เวลาประมาณสัก1ปีสร้างตึกใหม่ยังไม่มีลูกค้าแม้แต่คนเดียวเลยเมื่อเช้าที่ผมขับรถผ่านมาเขาลื้อข้างหน้าโรงแรมขุดเรโนเวทผมถามเขาเขาบอกว่าเมื่อไหร่เขาจะเริ่ม
กิจการของโรงแรมได้คุณหมอคะเมษายนปีหน้านั่นแปลว่าอะไรเงินหายไปไหนเป็นเวลา1ปีถ้าเงิน100ล้านกู้มาจากแบงค์พี่น้องเดือนหนึ่งเท่าไหร่ผมเล่าให้ฟังเรื่องนี้ใช้เวลาสักนิดนึงเพื่อให้เราเห็นว่าเราโดนกระทบทุกคนโดนกระทบและคริสเตียนโดนกระทบด้วยพี่น้องทำไมเช่นนี้เพราะว่าเราจะเจอความกดดันเราจะเจอความเครียดเราจะเจอการทดลองเราจะเจอการเข้าใจผิดเราจะเจออีกหลายสิ่งหลายอย่างที่ผมคิดว่าถ้าหากว่าเราไม่เข้าใจจริงๆเราจะยืนกับโลกนี้ยากพี่น้องครับดูข่าวต่างประเทศอเมริกากำลังบอกว่าอีกหน่อยจะไม่มีตำรวจผมไม่รู้จริงหรือเปล่าพี่น้องสถานการณ์มันพลิกไปพลิกมาพลิกไปพลิกมาตลอดแต่วันนี้ผมจึงอธิษฐานพระเจ้าแล้วผมคิดว่าผมจำเป็นจะต้องเทศนาเรื่องนี้ก็คือเราต้องผ่านเรื่องยากให้ได้ฉะนั้นซีรีส์ต่อไปนี้ที่ผมจะเทศนาเนี่ยผมจะเทศประมาณสักครึ่งปีผ่านเรื่องยากมีเรื่องยากต่างๆและผมอยากจะบอกกับพวกเราพี่น้องครับพระคัมภีร์ของเราพระเจ้าพระคัมภีร์เล่มนี้เป็นพระคัมภีร์ที่ทันสมัยและใช้ได้อย่างทันสมัยพี่น้องที่รักครับไม่ว่าเศรษฐกิจจะเป็นยังไงไม่ว่าการเมืองจะเป็นยังไงไม่ว่าจะเป็นการศึกษาจะเป็นยังไงจริงหรือเปล่าครับไม่ว่าอนาคตจะเป็นยังไงพี่น้องถ้าท่านศึกษาพระวจนะธรรมของพระเจ้าตอนนี้อย่างถูกต้องแล้วท่านจะพบคำตอบอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นพี่น้องครับผมจะพูดประมาณสัก20เรื่องที่เป็นเรื่องต่างๆเพราะฉะนั้นวันแรกนี้วันนี้ผมจะพูดเรื่องผ่านเรื่องยากเรื่องที่1ก็คือเรื่องการทดลองพี่น้องครับการทดลองเนี่ยเมื่อเราเดินเมื่อเราเป็นชีวิตคริสเตียนนะพี่น้องครับผมจะบอกพวกเรานะครับพี่น้องถ้าท่านพบพระเจ้าท่านจะพบคำตอบของชีวิตอย่างเต็มที่และถ้าท่านขุดพระวจนะธรรมของพระเจ้าแท้จริงท่านจะพบคำตอบในการที่เกิดผลอยู่เสมอในพระธรรมสดุดีบทที่57บอกว่าไงครับข้าพเจ้าทูลขอต่อพระเจ้าองค์สูงสุดใช่ไหมครับพระเจ้าผู้ทรงกระทำความสำเร็จเพื่อข้าพเจ้าเพราะฉะนั้นพี่น้องพระเจ้าทำความสำเร็จกับเราแต่ทีนี้ท่านรู้จักพระเจ้าหรือเปล่าพี่น้องผมค้นพบพระเจ้าหลายหลายเรื่องอย่างยกตัวอย่างเช่นสิ่งที่ผมรู้หรือเปล่าผมเห็นจุดหนึ่งที่เป็นจุดอ่อนของคริสเตียนไทยคืออะไรเปล่าครับการสร้างสาวกเราไม่ได้เป็นสาวกเราเป็นผู้เชื่อแต่เราไม่ได้เป็นสาวกเพราะฉะนั้นเราไปเกิดผลยากจริงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นพี่น้องเชื่อและอีกเรื่องนึงที่ผมค้นพบในคริสตจักรพันธกิจตลอดช่วงเกือบ30ปีที่ผ่านมาผมค้นพบว่าหลักการของการเดินไปกับพระเจ้าอย่างถูกต้องนะครับคือการสัมพันธ์สนิทกับพระเจ้าถ้าเราสัมผัสสนิทกับพระเจ้าแล้วหลายสิ่งหลายอย่างต่อบางคนไปหายุทธวิธีแบบการตลาดเพื่อที่จะมาทำให้คนเต็มโบสถ์ผมไม่สนใจครับแต่ผมสนใจว่าเขาเป็นสาวกพระเยซูหรือเปล่าเขาสามัคคีธรรมกับพระเยซูหรือพระเจ้าแต่พี่น้องครับแต่การที่เราจะมีสามัคคีธรรมกับพระเจ้าแต่การที่เราจะเกิดผลเราต้องผ่านเรื่องยากๆคำถามว่าจะผ่านเรื่องยากได้หรือเปล่าพี่น้องหลายคนในที่นี้ผ่านเรื่องยากได้แต่ผ่านไม่ถูกแต่บางคนผ่านเรื่องยากเป็นจะเกิดผลเพราะฉะนั้นพี่น้องการเกิดผลเราต้องผ่านเรื่องยากให้ได้พี่น้องครับและเรื่องยากประการที่หนึ่งที่วันนี้ที่ผมพูดคือเรื่องการทดลองพี่น้องครับการทดลองเนี่ยเป็นเหมือนกับทางสองแพ่งทางสองแพ่งตัว Y ใช่ไหมครับและสำคัญอยู่ตรงนี้พี่น้องครับเราตอบสนองต่อการทดลองอย่างไรเดสตินีของเราก็จะเป็นแบบนั้นเดสตินีของผมคือส่วนข้าพเจ้าและครอบครัวจะปฏิบัติพระเจ้าใช่ป่ะแล้วผมเจอการทดลองมากมายมหาศาลทั้งเรื่องการเงินทั้งเรื่องความสัมพันธ์ทั้งเรื่องธุรกิจทั้งเรื่องครอบครัวผมเจอการทดลองผมผ่านมาได้จนถึงวันนี้แล้วและผมคิดและผมเชื่อผมจะผ่านต่อไปเพราะผมมีพระคัมภีร์เพราะฉะนั้นพี่น้องครับถ้าท่านผ่านการทดลองผิดนะครับพี่น้องท่านไปไม่ถึงเดสตินีพี่น้องครับถ้าเราตอบสนองผิดตอบสนองการทดลองผิดปลายทางเราอย่าพบภัยพิบัติดังนั้นการที่เราต้องกระเสือกกระสนอยู่กับการทดลองนั้นจึงเป็นเรื่องยากเพราะฉะนั้นพี่น้องครับเราที่เป็นคริสเตียนเราอยู่ท่ามกลางการทดลองนะเพราะผลพวงของการพ่ายแพ้นั้นเจ็บผลพวงของการพ่ายแพ้นั้นหลอกลวงเรามีหลายคนเนี่ยพ่ายแพ้ต่อการทดลองพี่น้องครับผมอยากถามพวกเรานะพี่น้องอเมริกาที่มีปัญหาตอนนี้เพราะอะไรหรือเปล่าเพราะว่ารากลึกมีความแตกแยกในระหว่างผิวพรรณจริงไหมครับมันลากลึกออกมาเพียงแต่ว่ามิสเตอร์ฟรอยด์ใช่หรือเปล่าคุณฟรอยด์เนี่ยเขาก็ไม่ใช่ถูกแต่ว่าเมื่อเขาทำผิดเกี่ยวกับเรื่องการใช้แบงค์ปลอมใช่เปล่าปรากฏว่าตำรวจตอบสนองรุนแรงมากมันสะท้อนข้างในลึกๆพี่น้องเห็นหรือเปล่าผมคิดว่ามันเป็นการทดลองพอการทดลองปุ๊บเมื่อต
ํารวจตอบสนองแบบรุนแรงเป็นยังไงบ้างตอนนี้มันลุกฮือทั้งประเทศเลยใช่หรือเปล่าเพราะตอบสนองผิดมันเป็นการทดลองที่เกิดขึ้นกับตํารวจคนนี้มันเป็นการทดลองเกิดขึ้นกับระบบกฎหมายของอเมริกาจึงทําให้เมื่อมีการตอบสนองผิดเราเป็นยังไงบ้างพี่น้องที่รักครับเพราะฉะนั้นพี่น้องเราเจอการทดลองเราตอบสนองให้ดูถ้าท่านตอบสนองผิดนะพี่น้องครับท่านไปยากพี่น้องครับเราก่อนที่เราจะพูดถึงเรื่องการทำสงครามต่อการทดลองผลยาให้พวกเราพูดถึงผมคิดถึงว่าอย่างนี้พี่น้องครับทั้งหมด20กว่าตอนเนี่ยผมจะพูดถึงว่าพระเยซูตอบสนองแต่ละปัญหาแต่ละปัญหาอย่างไรบ้างและบางทีพระเยซูคริสต์เก้าพระเยซูคริสต์เจ้าเข้าไปเกี่ยวข้องกับปัญหาทั้งหลายเหล่านี้พี่น้องครับอย่างเช่นเรื่องที่หนึ่งก็คือการทดลองเนี่ยพระเยซูเจอหรือเปล่าเจอการทดลองของพระเยซูอยู่ในมัทธิวบทที่4ข้อ1ถึงข้อ11ผมจะอ่านนะครับพี่น้องถ้าพี่น้องมีสมาร์ทโฟนพี่น้องมีพระคัมภีร์พี่น้องเปิดดูนะผมจะอ่านนะครับจะต้องอ่านเพื่อให้เราเข้าใจภาพทั้งหมดโอเคนะครับผมจะอ่านนะครับครั้งนั้นพระวิญญาณทรงนำพระเยซูเข้าไปในถิ่นทุรกันดารเพื่อมาจะได้มาทดลองและพระองค์ทรงอดอาหาร40วัน40คืนภายหลังพระองค์ก็ทรงหิวส่วนผู้ทดลองมาหาพระองค์ทูลว่าถ้าท่านเป็นพระบุตรของพระเจ้าจงสั่งก้อนหินเหล่านี้ให้กลายเป็นขนมปังพระองค์ตรัสตอบว่ามีพระคัมภีร์เขียนไว้ว่ามนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารเพียงอย่างเดียวไม่ได้แต่ต้องดำรุงชีวิตด้วยพระวจนะทุกคำที่ออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้าแล้วมันก็นำพระองค์ไปยังนครบริสุทธิ์และให้พระองค์ประทับที่ยอดหลังคาพระวิหารแล้วทูลพระองค์ว่าถ้าท่านเป็นพระบุตรของพระเจ้าจงกระโดดลงไปเพราะพระคัมภีร์มีเขียนไว้ว่าพระเจ้าจะรับสั่งเรื่องท่านต่อบรรดาเราทูตสวรรค์ของพระองค์และทูตสวรรค์จะเอามือประคองชูท่านไว้ไม่ให้เท้าของท่านกระทบหินพระเยซูจึงตอบเขาว่าพระคัมภีร์มีเขียนไว้ว่าอย่าทดลององค์พระผู้เป็นเจ้าผู้เป็นพระเจ้าของท่านอีกครั้งหนึ่งมาแนะนำพระองค์ขึ้นไปบนภูเขาที่สูงมากและได้แสดงบรรดาราชอาณาจักรในโลกทั้งความรุ่งโรจน์ของราชอาณาจักรเหล่านั้นให้พระองค์ทอดพระเนตรแล้วได้ทูลพระองค์ว่าถ้าท่านจะก้มลงนมัสการเราเราจะให้สิ่งทั้งปวงเหล่านี้แก่ท่านพระเยซูจึงตรัสตอบว่าจงไปให้ผลเจ้าซาตานเพราะพระคัมภีร์มีเขียนไว้ว่าจงกราบนมัสการองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้เป็นพระเจ้าของท่านและปรนนิบัติพระองค์แต่ผู้เดียวพี่น้องครับเหมือนที่ผมกล่าวนำเมื่อกี้นะครับพี่น้องครับถ้าเราตอบสนองการทดลองผิดเดสตินีเราไปไม่ถึงพระเยซูมีเดสตินีและเดสตินีของพระองค์คืออะไรครับไถ่มนุษย์ให้พ้นจากความบาปทีนี้เมื่อพระเยซูคริสต์เจ้าเจอการทดลองถ้าพระเยซูคริสต์เจ้าผ่านการทดลองอันนี้ไม่ได้นะเดสตินีไปไม่ถึงพี่น้องครับแล้วหลายคนในที่นี้น่าเจอการทดลองหลายๆอย่างนะครับบางครั้งเป็นการทดลองเนื้อหนังจากเนื้อหนังตัวเองจริงหรือเปล่าบางครั้งเกิดการทดลองเกิดจากคนอื่นที่โกงเราจริงไหมบางครั้งเกิดจากการทดลองที่พ่อแม่เลี้ยงดูเราไม่ดีบางทีเกิดจากการที่เราทำงานในบริษัทเจ้านายหรือเพื่อนร่วมงานมีปัญหาเราจะตอบสนองยังไงพี่น้องหลายคนอยากจะไปถึงดิสนีย์แต่ไปไม่ได้เพราะอะไรพี่น้องครับเหตุการณ์ตอนนี้เป็นจุดเริ่มต้นของพระเยซูตั้งแต่งานยังไม่เริ่มซาตานโจมตีทันทีเลยซาตานมันคิดว่าไงสู้ก่อนได้เปรียบจริงหรือเปล่าพี่น้องครับพระเยซูคริสต์ตอนนี้เหตุการณ์ตอนนี้พระเยซูคริสต์มาอายุ30ปียังไม่ได้เรียกสาวกยังไม่ได้เทศนาแม้แต่ครั้งเดียวเลยยังไม่มีใครจะโจมตีพระองค์เลยพระองค์หนุ่มแน่นใหม่เอี่ยมครับที่แม่น้ำจอร์แดนพี่น้องครับพระบิดาได้ประกาศให้กับพระเยซูในขณะที่พระองค์ทรงรับปฏิสมานั้นบอกว่าไงท่านผู้นี้เป็นบุตรที่รักของเราเราชอบใจท่านมากพอหลังจากบัพติศมาเสร็จปุ๊บอะไรเกิดขึ้นพี่น้องครับหลังจากนั้นแล้วพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงนำพระเยซูเข้าไปในถิ่นธุรการถิ่นธุรการไม่ทราบว่าชื่ออะไรล่ะพี่น้องผมไปมาแล้วผมไปเห็นมาแล้วโอ้โหพี่น้องถิ่นธุรการนี่มันสีน้ำตาลหมดเลยครับหินครับพี่น้องเป็นหินหมดเลยแห้งแล้งมากตอนที่ผมไปอิสราเอลครั้งนั้นเขาพาไปดูที่นี่และที่นั่นพระเยซูคริสต์เจ้าอดอาหาร40วัน40คืนโดดเดี่ยวพี่น้องครับร่างกายอ่อนแอและตอนนี้ผู้ทดลองคือซาตานมาเริ่มขยับแล้วครับพี่น้องครับนี่เป็นยุทธวิธีที่ฉลาดของซาตานคือเมื่อเราอ่อนแอเมื่อไหร่ซาตานมันจัดการเท่านั้นถ้าเราเข้มแข็งมันไม่ทำถ้าเราอ่อนแอมันทำสักเลยอ่อนแอร่างกายเห็นไหมพระเยซูอ่อนแอตอนนี้ใช่ป่ะพระเยซูอดอาหารใช่ไหมครับแล้วบางทีเราอ่อนแอเกี่ยวกับเรื่องอารมณ์ความรู้สึกพี่น้องครับศัตรูมันรู้ว่าเมื่อไหร่เราอ่อนแอหรืออยู่ในตำแหน่งที่สุ่มเสี่ยงมันจะเฝ้ามองแล้วก็โจมตีทันทีเลยพี่น้องผมก็โดนเมื่อผมอ่อนแอผมโดนทันทีเลยพี่น้องครับเพราะฉะนั้นเราต้องระวังระวัยดีๆซาตานมันเฝ้ามองพระเยซูพี่น้องและเมื่อพระเยซูสุ่มเสี่ยงปุ๊บมันจัดการทันทีเลยพี่น้องครับจะให้พี่น้องระวังดีๆนะครับถ้าท่านสุ่มเสี่ยงอ่ะพี่น้องอาทิตย์ที่ผ่านมาผมสุ่มเสี่ยงมากเลยหรือเปล่า2 อาทิตย์ที่ผ่านมาเพราะผมมีปัญหาเรื่องท้อง
มีท้องผมมีปัญหาคือผมปวดท้องปวดเบ่งเอ๊ะผมก็ปวดเบ่งอะไรผมก็คิดเออเมื่อ3ปีก่อนน่ะผมมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องลำไส้แล้วผมก็ไปส่องกล้องแล้วปรากฏพอส่องกล้องปุ๊บปรากฏว่าผมมีความผิดปกติลำไส้นิดหน่อยแล้วพี่น้องครับซูมเสียเกิดขึ้นเลยความเป็นหมอนะเรื่องมากคิดต่อไปเลยอายุ60กว่าปวดเบ่งกินแล้วก็มันเป็นยังไงมะเร็งหรือเปล่าวะเริ่มคิดละพี่เรากินตระการไปเรื่อยๆแล้วโอ้พี่เราครับแต่พระคัมภีร์ผมจะบอกวิธีแก้ปัญหาของผมนะพี่เราสัจจะทำให้เราเป็นไทยเราจะเป็นไทยจริงๆเพราะฉะนั้นผมก็เลยทำไงหรือเปล่าพี่เราครับต้องรู้ว่ามันเป็นอะไรแน่ๆผมก็เลยขอบคุณพี่เราจำมีเรามีพี่น้องคนนึงก็คือมีคุณหมอคนนึงที่อยู่ในโบสถ์เราใช่ไหมเคยมาโบสถ์เราชื่อหมอเก่งก็เป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องลำไส้โพธิ์หมอเก่งผมมีปัญหาอย่างนี้เขาก็ถามผมบอกว่าอาจารย์หมอทำสองกล้องเมื่อไหร่ผมว่าสักสองสามปีสองปีกว่าสามปีโอ้ไม่เป็นไรไม่มีปัญหาหรอกไม่มีมะเร็งไม่มีเนื้องอกแต่ในที่สุดผมก็บอกว่าแต่มันก็มีอาการอยู่อาจารย์หมอเก่งทำเลยเพราะฉะนั้นพี่เรากับผมทำเลยครับผมไม่ต้องการรอครับผมทำเลยแต่ก่อนทำก็ตุ้มตุ้มต่ำต่ำนะไม่รู้ว่าเข้าไปจะเจออะไรหรือเปล่านะโอ้โหพี่น้องวันนั้นผมก็เลยไปโรงพยาบาลพี่น้องรู้เปล่าว่าเอเมนขอบคุณพระเจ้าปกติรอดตัวไปพอหลังจากพบว่าปกติปุ๊บปวดท้องหายเลยไซโคโลจิคอลจริงป่ะประสาทพี่น้องเห็นไหมชนะการประสาทโดยการค้นพบความจริงความจริงเท่าไรเป็นไทยเราเป็นไทยจริงๆเอเมนไหมพี่น้องผมไม่กลัวครับแล้วผมคิดต่อไปว่าแล้วพี่น้องคืนนั้นพระเจ้าซาตานมันก็โจมตีผมนะก่อนที่ผมจะไปทำผ่าไอ้ผ่าประสบกล้องนะถ้าฉันเป็นมะเร็งอะไรเกิดขึ้นวะฉันจะต้องผ่าตัดแล้วฉันผ่าตัดใครจะดูแลคลินิกฉันใครจะดูแลโบสถ์ต่อใครจะดูแลลูกฉันใครจะดูแลเมียฉัน คิดจินตนาการไปเรื่อยๆพี่น้องครับซาตานมันเริ่มทำงานจริงป่ะใช่ไหมคุณครูรักถูกหรือเปล่าคุณครูรักกันเราอยู่ในช่วงสุ่มเสี่ยงนะจริงว่าเพราะคุณพ่อไม่สบายพี่น้องครับผมบอกพวกเรานะครับเราต้องใช้พระวจนะธรรมต่อสู้ผมไม่กลัวสัจจะถ้าไม่เป็นไทยเราเป็นไทยจริงเดินไม่โดยไม่ต้องกลัวเดินเข้าสู่ปัญหาโดยไม่ต้องกลัวพี่น้องที่รักครับลักษณะของการทดลองเป็นยังไงครับพี่น้องลักษณะในการทดลองครั้งที่หนึ่งเมื่อซาตานโจมตีพระเยซูด้วยการทดลองพระองค์ก็ทรงโจมตอบโต้มันด้วยพระวจนะมันไม่รามือครับโจมตีครั้งที่สองพระเยซูคริสต์ก็ตอบกลับด้วยพระวจนะครั้งที่3ก็พระเยซูเหมือนนำตอบโต้พระวจนะพี่น้องครับแมทธิวต้องการให้ผู้อ่านนั้นได้เห็นกำลังของซาตานและเห็นการตอบโต้พระเยซูที่ตอบโต้ด้วยพระวจนะด้วยเช่นกันพี่น้องครับเราต้องจำไว้นะครับพระเยซูไม่ได้มาในโลกนี้แบบกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่นะครับที่มาจากกองทัพสวรรค์มีรถรบมีรถม้ามีธงมีเสียงแตรนำหน้านั่นคือกษัตริย์ของโลกนี้แต่พระเยซูมาในสภาพที่ต่ำต้อยพี่น้องครับเงียบๆก้าวเข้ามาในโลกนี้ไม่มีใครสังเกตพระองค์เข้ามาในวัตถุประสงค์ที่มีเดสตินีชัดเจนคืออะไรพี่น้องมาเพื่อที่จะไถ่คนทั้งโลกพ้นจากความบาปผิดภารกิจของพระเยซูอยู่ที่ไหนไม้กางเขนแผนของซาตานคืออะไรล้มพระเยซูออกจากภารกิจนี้เสียก่อนที่ภารกิจนี้จะเริ่มต้นมันจัดการเลยพี่น้องครับมันหลอกล่อพระเยซูในการทดลอง3ประการนี้ประการที่1มันทดลองอะไรครับพี่น้องครับและพี่น้องครับ3ประการนี้ท่านเจอผมก็เจออย่างที่ผมเล่าเก่านำไปเมื่อกี้ผมก็เจอประการที่หนึ่งคืออะไรครับความต้องการทางด้านร่างกายการทดลองในการในความต้องการทางร่างกายซาตานมันกระโจนเข้ามาหาพระเยซูและกระซิบข้างหูของพระเยซูในมัทธิวบทที่4ข้อ3ว่าไงในขณะที่พระเยซูก็จะอดอาหาร40วัน40คืนตอนนั้นเป็นไงบ้างหิวอ่อนแอพี่น้องครับในขณะที่ท่านหิวและอ่อนแอนะซาตานมันเข้ามาเมื่อเรามีปัญหาการเงินการรับใช้พระเจ้าหลายคนว่าไงครับบอกว่าไงมีสบหลายคนเขาพูดกับผมอย่างนี้เลยว่าอาจารย์หมอผมหิวไม่เป็นไรนะครับแต่เมื่อเห็นภรรยาผมหิวอะอะไรเกิดขึ้นผมและภรรยาเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวแต่ถ้าผมเห็นลูกผมหิวผมทำยังไงเมื่อนั้นซาตานมากระซิบเหมือนพระเยซูเลยพระเยซูซาตานมันกระซิบว่าไงถ้าท่านเป็นบุตรของพระเจ้าสั่งก้อนหินเหล่านี้กลายเป็นขนมปังเถอะพี่น้องครับอย่างที่ผมพูดเมื่อกี้ที่ผมไปยิสราเอลผมไปเห็นไอ้ภูเขาที่พระเยซูเข้าไปสู่ไอ้การทดลองในพี่น้องมันเป็นภูเขาหินน่ะ
ไม่ใช่เหมือนดอยสุเทพนะครับที่มีต้นไม้ไม่มีนะครับอันนั้นไม่มีแต่หินสีน้ำตาลหมดเลยครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นที่เท้าของพระเยซูตอนนั้นเต็มไปด้วยก้อนหินกระจัดกระจายพระเยซูก็จะเพิ่งจะอดอาหารมา40วันเพราะฉะนั้นร่างกายของพระเยซูก็จะอ่อนเพลียและหิวโหยอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นมันง่ายสักเท่าไหร่ครับพี่น้องครับง่ายสักเท่าไหร่สำหรับพระเยซูที่จะทำตามและตอบสนองธรรมชาติทางกายของพระองค์พี่น้องจำได้หรือเปล่าตอนที่อดอาหารนะวันที่10อะ อะไรเกิดขึ้นฝันเป็นอาหารเห็นอะไรเป็นอาหารหมดจริงหรือเปล่าพี่น้องครับอันนี้เป็นบอกนะแค่10วันแต่พระเยซู40วันพระเยซูไม่ดื่มน้ำและไม่ทานอาหารเลยเพราะฉะนั้นหิวพี่น้องครับพระองค์สามพระเยซูสามารถทำอะไรถ้าสมมติพระเยซูจะตอบสนองต่อปัญหาต่อความต้องการของร่างกายทำไงครับหยิบก้อนหินขึ้นมาทำไงบ้างพระองค์เป็นพระเจ้านี่เปลี่ยนเป็นขนมปังได้หรือเปล่าได้พี่น้องครับคิดให้ดีๆผมอยากบอกพวกเรานะครับหลายครั้งเราเจอปัญหาการเงินบางทีมีการหลอกลวงเราต้องโกงจริงหรือเปล่าต้องขโมยเพราะฉะนั้นไม่แปลกนะพี่น้องครับพี่น้องดูสิมีแม่บางคนนะครับที่หิวโหยมากไม่มีนมให้ลูกกินเข้าไปที่เซเว่นแล้วไปขโมยแล้วในที่สุดโดนตำรวจจับเข้าใจพี่น้องผมเข้าใจเลยจริงหรือเปล่าเพราะว่ามันมีปัญหาแบบนี้พี่น้องที่เราครับแต่เราที่เป็นคริสเตียนเราต้องผมคิดเราจะเจอเราอาจจะไม่เข้าไปเซเว่นไปขโมยของแต่พี่น้องครับหลายครั้งที่เรามาถึงจนตรอกเราก็ทำแบบนี้แต่ผมบอกพวกเรานะครับอย่าครับพี่น้องพระเยซูตอบสนองยังไงครับพี่น้องครับในการรับใช้ของพระเยซูนั้นพี่น้องครับพระองค์ก็สามารถที่จะเป็นกษัตริย์แห่งขนมปังได้จริงหรือเปล่าพระเยซูคริสต์สามารถเสกก้อนหินให้เป็นขนมปังแจกจ่ายประชาชนที่หิวโหยเมื่อมาหาพระองค์ได้หรือเปล่าได้แน่นอนเมื่อพระองค์ทำเช่นนั้นพี่น้องครับพี่น้องดูดีๆนะถ้าพระเยซูทำเช่นนี้พระเยซูจะเป็นยังไงรับรองคะแนนเสียงมีคนเลือกพระเยซูเป็นส.ส.แน่นอนเพราะพระเยซูตอบสนองปัญหาปากท้องไม่ต้องทำยากด้วยเสกก้อนหินเป็นขนมปังแจกอยากกินแล้วแจกตลอดเวลาแล้วใครจะไม่ติดตามผู้ที่ทำการอัศจรรย์ที่สามารถทำให้เขาท้องเขาหายหิวได้ใครไม่อยากติดตามคนนี้จริงหรือเปล่าพี่น้องครับซาตานมันกันหลอกล่อบอกว่าพระเยซูสามารถเป็นพระมาซีฮาได้มันไม่รู้ว่าพระเยซูมันกำลังหลอกลวงว่ากำลังจะไปไม้กางเขนแต่มันไม่รู้ว่าพระเยซูคริสต์จะทำที่นั่นกันพระเยซูไม่ต้องไปก็ได้พี่น้องครับซาตานมันกำลังหลอกล่อว่าให้พระเยซูเป็นพระมาซีฮาโดยการทำให้ประชาชนพอใจจริงหรือเปล่าซาตานมันหลอกล่อพระองค์ว่าพระองค์สามารถเป็นพระมาซีฮาได้โดยการทำให้ประชาชนพอใจแต่ในมุมของพระเยซูคริสต์เจ้าพระเยซูคริสต์เจ้ามองทะลุไปแล้วบอกว่าในพระธรรมมัทธิวบทที่4ข้อ4บอกว่ามีพระคัมภีร์เขียนไว้ว่ามนุษย์จะดำรงชีวิตด้วยอาหารเพียงอย่างเดียวไม่ได้แต่ด้วยชีวิตแต่ต้องดำรงชีวิตด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้าพี่น้องเห็นไหมครับนี่เป็นคำตอบที่สุดยอดเลยเพราะนี่เป็นคำตอบสำหรับกระเพาะที่หิวโหยพี่น้องผมไม่ได้พูดผิดนะครับกระเพาะที่หิวโหยตอบสนองได้ด้วยพระวจนะของพระเจ้าพระเยซูทรงทราบว่าความต้องการของเรามากกว่าความต้องการด้านร่างกายพระเยซูรู้ว่าจะตอบสนองความต้องการทางด้านร่างกายได้ยังไงตอบสนองร่างกายได้ด้วยการตอบสนองฝ่ายวิญญาณพระเยซูมาเพื่อปลดปล่อยจิตวิญญาณของคนนะครับพี่น้องครับเพราะพระองค์ทรงทราบว่าการที่เราจะให้อาหารฝ่ายร่างกายให้กับคนที่หิวจะทำให้เขาหายหิวชั่วคราวจริงหรือเปล่าแต่ถ้าเราให้อาหารฝ่ายวิญญาณให้คนที่หิวนั้นเขาจะอิ่มไปตลอดและไม่หิวอีกจริงไหมบางคนอาจจะไม่เห็นด้วยหิวต้องให้อาหารสิใช่ครับพี่น้องครับแต่ให้ครั้งเดียวครับให้เฉพาะจุดเริ่มต้นเท่านั้นเองแต่หลังจากนั้นเราจะต้องให้อาหารฝ่ายวิญญาณและเมื่อเขาได้พระวจนะที่มาจากพระเจ้าผู้ทรงเลี้ยงดูแล้วเขาจะไม่หิวอีกต่อไปเลยพี่น้องจริงหรือพี่น้องสังเกตดูบทพันธกิจสิคริสตจักรพันธกิจนโยบายอันหนึ่งที่ผมให้กับบทนี่คือไม่มีของฟรีครับจริงไหมแม้กระทั่งเราจะทานอาหารนะพี่น้องครับเราจะต้องถวายทรัพย์ผ่านถุงสีน้ำเงินนะ
เวลาจัดค่ายเป็นยังไงบ้างหลายที่หลายแห่งอยากจะจัดค่ายให้คนไปหมดเพราะฉะนั้นไปเที่ยวพัทยาไปจัดค่ายที่พัทยาค่าลงทะเบียน200บาทแค่200บาทมันจะไปพอได้ยังไงแค่ค่าน้ำค่ารถไปกลับก็ยังไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นคือจัดภารกิจบอกว่าไงจะจัดค่ายราคาทุน 1,200 บาทคุณต้องจ่าย 1,300 บาทครับไม่ได้กำไร100บาทนะครับค่าบริหารแต่จริงๆเราขาดทุนนะแต่เราบอกว่าทุกคนต้องมีส่วนร่วมเพราะอะไรหรือเปล่าพอเราทำแบบนี้ปุ๊บทุกคนจะต้องไปหาเงินทุกคนช่วยกันหาเงินด้วยอย่าเห็น JFJ ใช่ไหมครับก็ช่วยกันไปขายขนมใช่หรือเปล่าพี่เราครับแล้วเราช่วยอะไรทำให้ทุกคนเรียนรู้ถึงคุณค่าของเงินถ้าเราทำแบบนี้ไปไงแล้วคนไหนไม่มีเงินไปหาพระเจ้าขอพระเจ้าขอช่วยแต่ผมพูดเช่นนี้หมายถึงว่าเราจะไม่ช่วยกันเลยเรามีคำว่าซึ่งกันและกันด้วยใช่หรือเปล่าแต่ไม่ใช่ซึ่งกันและกันแล้วให้อาหารฝ่ายร่างกายตลอดเวลาแต่สิ่งที่สำคัญคือเราให้อาหารฝ่ายร่างกายเพื่อเราจะสามารถรับอาหารฝ่ายวิญญาณได้เพราะฉะนั้นนี่คือหลักการที่เราทำเพราะฉะนั้นในบทเรานี้เราทำอย่างนี้มาตลอดเราเปลี่ยนวิธีการรับใช้พระเจ้าพี่น้องที่รักครับเมื่อเราให้เงินกับคนจนเมื่อไหร่จะพอ 5,000 บาทที่รัฐบาลให้มาพี่น้องทนได้กี่ครั้งทนได้เท่าไหร่1เดือนได้หรือเปล่าอาจจะได้นะถ้าบ้านนอกอาจจะได้นะแต่ในเมืองไม่ได้ครับค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์มือถือหมดแล้วพี่น้องจะให้เท่าไหร่ไม่ได้พี่น้องที่รักครับแต่เมื่อเราให้พระวจนะของพระเจ้าเราให้เขารู้จักอิ่มท้องให้เขารู้จักอิ่มท้องจากพระเยซูเขาจะได้ความอิ่มท้องไปเรื่อยๆในที่สุดเมื่อเขารู้จักกับพระเยซูพระเจ้าจะให้เขาอิ่มท้องและเขาจะอิ่มท้องแบบนิรันดร์ความหมายแปลว่าอะไรพี่น้องครับอิ่มท้องนิรันดร์แปลอิ่มท้องจริงๆนะพี่น้องครับเพราะพระเจ้าบอกเขาบอกว่าพระเจ้าทรงเลี้ยงดูเขาดูเลี้ยงแกะเขาจะไม่ขัดสนจริงไหมครับแล้วพระเจ้าจะช่วยเขาให้เขาพบวิธีหาอาหารวิธีหาเงินวิธีมีอาชีพที่ดีพี่น้องครับถ้าท่านขัดสนหิวกระหายมาหาพระเยซูมาหาพระเจ้าเราจะไม่ขัดสนเราจะไม่หิวคือเราจะมีขึ้นและเราจะอิ่มท้องอย่างแน่นอนนี่เป็นคำสัญญาที่พระเจ้ากับเราจริงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นพี่น้องครับสำคัญกลับมาที่ประเด็นของพระเยซูพี่น้องครับพี่น้องครับพระเยซูไม่ได้ให้ไม่ได้ใช้ของประทานของพระองค์เพื่อตอบสนองร่างกายของตัวเองอันนี้เป็นประเด็นที่ผมอยากจะพูดตอนนี้พี่น้องครับพระเยซูไม่ได้ใช้ของประทานของพระองค์เพื่อตอบสนองความต้องการฝ่ายร่างกายของพระองค์จริงหรือเปล่าพระเยซูเป็นพระเจ้าพระเยซูทำการอัศจรรย์ได้พระเยซูไม่ได้เสกขนมปังเพื่อที่มาทำให้พระองค์เนี่ยหายหิวเช่นเดียวกันกับพวกเราพี่น้องพระเยซูพระเจ้าให้ของประทานกับเราพี่น้องครับเราต้องไม่ใช้ของประทานนั้นเพื่อตอบสนองความต้องการในร่างกายของเราเช่นพระเจ้าให้ของประทานกับเราในการหาเงินบางคนเนี่ยหาเงินได้ง่ายมากแต่ไม่ได้หาเงินนั้นเพื่อเขามีของประทานการหาเงินจริงไหมเขาหาเงินได้ง่ายขึ้นเขามีโอกาสขึ้นแต่พระเจ้าไม่ได้ต้องการให้เราหาเงินเพื่อตอบสนองต่อตัวเองแต่เพื่ออาณาจักรของพระเจ้าถูกหรือเปล่าพระเจ้าให้เรามีทักษะความสามารถต่างๆแต่ไม่ใช่มีทักษะความสามารถต่างๆนั้นเพื่อตัวเองแต่เพื่ออาณาจักรของพระเจ้าพระเจ้าให้เรามีครอบครัวที่ดีแต่ครอบครัวที่ดีนั้นเพื่ออาณาจักรของพระเจ้าไม่ใช่เพื่อตัวเองนี่คือการทดลองที่หนึ่งใช่ไหมครับเช่นมีการทดลองเรื่องเกี่ยวกับการต่างๆใช่ไหมครับที่ผ่านมาต่อไปเรื่องที่สองคือการทดลองเกี่ยวกันและเรื่องชื่อเสียงเมื่อกี้เกี่ยวกับเรื่องการใช้ของประทานของตัวเองในการที่จะตอบสนองร่างกายของตัวเองพี่น้องครับอย่าทำพระเจ้าให้กับเราให้เราทำเพื่ออาณาจักรพระเจ้าประการที่สองเกี่ยวกับชื่อเสียงตอนนี้พระเยซูถูกพาไปที่ไหนครับถูกพาไปที่ตึกสูงในกรุงเยรูซาเล็มมันเป็นตำแหน่งที่ยอดพระวิหารที่สูงถึง430ฟุตนะครับพี่น้องครับจากพื้นหุบเขาคิดโรนคือเท่ากับตึก45ชั้น45ชั้นนะพี่น้องที่รักครับเชียงใหม่มีหรือเปล่าไม่มีเนาะไม่รู้เชียงใหม่ตึกสูงที่สุดเท่าไหร่สงสัยคอนโดสุภาลัยแถวเซนต์เฟสนะถ้าจะสูงสุดนะคิดว่าประมาณนั้นประมาณนั้นแหละหรือว่าฟอรอไม่รู้ที่ริมแม่น้ำปิงพี่น้องครับมันพาพระเยซูไปที่นั่นนะครับแล้วก็มันก็พูดกับพระเยซูว่าไงถ้าท่านเป็นพระบุตรถ้าท่านเป็นพระบุตรของพระเจ้าจงกระโดดลงไปเพราะมีพระคัมภีร์เขียนไว้ว่าพระเจ้าจะทรงรับสั่งเรื่องท่านต่อบรรดาทูตสวรรค์ของพระองค์และทูตสวรรค์จะเอามือประคองชูท่านไว้ไม่ให้เท้าของท่านกระทบหินพี่น้องครับซาตานมันเก่งนะครับพี่น้องลองดูสิพระองค์จะทรงรับสั่งเราทูตสวรรค์ในเรื่องท่านอยู่ในไหนครับสดุดีบทที่91มันเห็นพระเยซูตอบโต้มันด้วยพระวจนะทีนี้มันก็เอาพระวจนะมาสู้พระเยซูด้วยพี่น้องครับผมไม่ได้ให้เกียรติซาตานนะครับ
แต่พี่น้องซาตานมันเก่งนะมันท่องพระคัมภีร์ได้เยอะนะถ้าท่านท่องพระคัมภีร์สู้มันไม่ได้นะท่านเสร็จประกันนะครับพี่น้องครับซาตานมันต้องการให้มีความตื่นเต้นมันต้องการหลอกล่อพระเยซูกระโดดลงไปเลยแน่นอนพระบุตรพระองค์สมเป็นพระบุตรไม่ใช่เหรอไม่มีทางที่พระองค์จะตายดังนั้นพี่น้องครับอะไรเกิดขึ้นเมื่อพระเยซูกระโดดจากตึกแล้วไม่ตายเป็นไงบ้างดังหรือเปล่าดังแน่ๆครับพระบิดาส่งทูตสวรรค์มารับพระเยซูดังแน่ทีเดียวครับและประชาชนก็จะติดตามพระองค์พระเยซูต้องการให้ประชาชนติดตามพระองค์ไม่ใช่เหรอทำอย่างนี้เลยเมื่อกี้แผนแรกไม่สำเร็จนะครับแผนที่สองกระโดดลงไปเลยพระเยซูรับรองคนติดตามพระเยซูพระเยซูดังแน่แต่คำตอบพระเยซูตอบว่าไงครับเทพพระวจนะเหมือนกันอย่าทดลององค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของท่านพี่น้องครับพระเยซูใช้พระวจนะต่อต้านกับซาตานในความบาปที่คิดไปด้วยตัวเองว่าพระเจ้าทรงคิดอย่างไรในการแก้ปัญหาผมพูดคำนี้ไปว่าอะไรครับพี่น้องอย่าคิดเองพี่น้องอย่าคิดเองอันนี้ขัดแย้งนะครับขัดแย้งกับโลกนี้นะครับโลกนี้พยายามให้เราคิดการความคิดสร้างสรรค์มันถูกต้องนะครับแต่พี่น้องครับแต่ความคิดสร้างสรรค์ผมอยากจะบอกพวกเรานะครับพี่น้องความคิดสร้างสรรค์จะต้องอยู่ในกรอบของพระวจนะอยู่เสมอทำอะไรก็ตามต้องอยู่ในกรอบอย่ามีความคิดกระเจิดกระเจิงโดยไม่มีกรอบพี่น้องเพราะฉะนั้นพวกเราทุกคนในทีนี้ท่านต้องมีกรอบในการที่จะสร้างสรรค์ความคิดแต่ถ้าเราไม่มีกรอบอันตรายพี่น้องครับความบาปอันหนึ่งคืออะไรเปล่าเราคิดเองอะคิดไปเรื่อยๆคิดไปโดยไม่รู้ตัวพี่น้องครับเพราะฉะนั้นในปัจจุบันนี้มีอะไรมีความคิดแปลกๆมีความบาปแปลกๆเกิดขึ้นในโลกจริงหรือเปล่าแล้วก็มีโรคภัยไข้เจ็บแปลกๆเกิดขึ้นอีกมากมายพี่น้องที่รักครับมันไม่มีความบาปใหม่หรอกครับมันมีความบาปเก่าๆแต่มันพลิกแพลงมากยิ่งขึ้นพี่น้องที่รักครับแล้วมันผิดตรงไหนล่ะที่พระเยซูจะทำเช่นนี้คือกระโดดลงไปผิดหรือเปล่าครับถามว่าพระเยซูผิดตรงไหนที่พระเยซูจะกระโดดลงไปผิดหรือเปล่าผิดครับผิดเพราะอะไรครับพี่น้องครับอันนี้สำคัญนะพี่น้องครับผิดเพราะคนจะตามการอัศจรรย์ไม่ใช่ตามความจริงการอัศจรรย์ไม่ผิดแต่พี่น้องครับพระเยซูมาเพื่อเปิดเผยทางแห่งความรอดของแผ่นดินสวรรค์อันดับแรกของพระเยซูไม่ใช่อัศจรรย์นะพี่น้องอันดับแรกของพระเยซูคืออาณาจักรพระเจ้านำคนกลับใจไม่ใช่ให้คนตื่นเต้นและเล่นความรู้สึกชื่นชมของคนพี่น้องครับสำหรับเราก็มีการทดลองแบบนี้ด้วยที่เรานำการอัศจรรย์นำหน้าเป็นหลักและมีคนติดตามให้คนติดตามพระเยซูเพราะการอัศจรรย์พี่น้องอันนี้ไม่ใช่เป็นหลักผมพูดเช่นนี้ผมไม่ได้ต่อต้านการอัศจรรย์นะครับผมเชื่อเรื่องการอัศจรรย์และผมชอบการอัศจรรย์มากแต่การอัศจรรย์ไม่ใช่อันดับหนึ่งอย่างเช่นผมอยากเห็นคนตายฟื้นหรือเปล่าผมอยากเห็นครับแต่ถ้าคนมาเพื่อให้ฟื้นแต่จิตวิญญาณไม่รอดมีประโยชน์หรือเปล่าไม่มีประโยชน์แต่ไม่ได้หมายความว่าการฟื้นขึ้นมาจากความตายผมไม่เห็นด้วยผมเห็นด้วยผมอยากเห็นและผมอยากเห็นเยอะๆจริงหรือเปล่าพี่น้องแต่อันนั้นไม่ใช่เป็นประเด็นประเด็นหลักคือความรอดที่เขาจะไปอยู่ในแผ่นดินสวรรค์พี่น้องครับสำหรับเราก็จะมีการทดลองแบบนี้ด้วยที่เรานำการอัศจรรย์นำหน้าและเป็นหลักให้คนมาติดตามการอัศจรรย์ไม่ใช่ผลที่ตามมาที่ไม่รู้ก็คืออะไรเปล่าคนจะติดเราที่ทำการอัศจรรย์แต่เขาไม่พบความจริงที่พระเจ้าต้องการสื่อสารคือแผ่นดินของพระเจ้ามาใกล้แล้วจงบังคับใจเสียใหม่เถอะแต่พี่น้องอย่าเข้าใจผมผิดนะครับผมไม่ได้แปลว่าซุปเปอร์เดชชั่นผิดการอัศจรรย์ผิดไม่ใช่แต่ว่าการอัศจรรย์จะตามพระกุฏิคุณจริงไหมครับพี่น้องจะตามพระเจ้าและเมื่อพระเจ้าทำการเมื่อพระเจ้าที่ไหนการอัศจรรย์เกิดแน่หรือเปล่าแน่นอนครับพี่น้องครับการอัศจรรย์เกิดแน่นอนครับแต่เราไม่ได้เอาการอัศจรรย์อันหนึ่งลำดับสำคัญอย่างยิ่งวันหนึ่งผมต้องตายวันหนึ่งท่านต้องตายจริงหรือเปล่าต่อให้ผมตายแล้วฟื้นแล้ววันหนึ่งผมก็ต้องตายอีกจริงไหมครับไม่มีใครไม่ตายยกเว้นพระเยซูจริงไหมครับเพราะฉะนั้นมันไม่ได้ประเด็นว่าตาเราตายไม่ตายเราหายไม่หายแต่ความจริงของพระเจ้าคืออะไรมากกว่าและเมื่อเรามาหาพระเจ้าเราจะพบกับความถาวรของความจริงนั้นพี่น้องครับนี่คือการทดลองที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ด้วยคืออะไรครับเป็นความทดลองที่เรามุ่งเน้นแต่ความตื่นเต้นและความรู้สึกของคนโดยไม่นำเขาไปหาพระคริสต์แต่ตัวข้าเราต้องนำคนไปหาพระคริสต์ก่อนใช่ไหมว่าเมื่อคนไปหาพระคริสต์ปุ๊บเขาพบการอัศจรรย์ในเรื่องการเงินเขาพบการอัศจรรย์ในเรื่องการรักษาโรค
เขาพบการอัศจรรย์ในเรื่องความสัมพันธ์เขาพบการอัศจรรย์ในเรื่องต่างๆพี่น้องเข้าใจไหมครับต่างกันนะครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นในบทผมอยากเห็นแต่ผมขอให้พระเจ้าอันดับหนึ่งก่อนจริงไหมครับโอเคประการที่3ครับการทดลองเกี่ยวกับอะไรการทดลองเกี่ยวกับอำนาจครับพี่น้องดูข้อต่อไปนะครับมัทธิวบทที่4ข้อ8บอกว่าอีกครั้งหนึ่งมาแนะนำพระองค์ขึ้นไปบนภูเขาที่สูงมากและได้แสดงบรรดาราชอาณาจักรในโลกทั้งความรุ่งโรจน์ของราชอาณาจักรเหล่านั้นให้กับพระองค์ทอดพระเนตรพี่น้องตอนนี้ซาตานและพระเยซูได้ออกจากหลังคาตึกพระวิหารแล้วพาพระองค์ไปยอดภูเขาที่สูงสามารถเห็นอาณาจักรความสูงเท่าไหร่ครับความสูงถึงขนาดว่าเห็นเส้นขอบฟ้าที่สุดปลายแผ่นสุดปลายแผ่นดินและอาณาจักรมันเห็นภาพแบบพานาโรมาพี่น้องครับพานาโรมาแบบของวิวที่อยู่ข้างล่างพี่น้องถ้าเราขึ้นไปบนที่นั่นแล้วก็มองลงมาผมว่าขาสั่นแน่นอนครับนี่คือสิ่งที่เราจินตนาการแต่มันยังน้อยกว่าที่พระเยซูถูกพาขึ้นไปบริเวณนั้นพี่น้องครับพระเยซูพระเจ้าได้ทรงวางแผนที่จะให้พระบุตรของพระองค์ครอบครองอาณาจักรนี้และแผนนี้ไม่เกี่ยวอะไรกับซาตานและแผนนี้จะสำเร็จโดยผ่านทางพระบุตรเท่านั้นและซาตานมันเกลียดที่พระเยซูจะครองอาณาจักรของพระเจ้าและซาตานมันไม่ต้องการทำให้งานของพระองค์สำเร็จและมันหลอกล่อซาคือพี่น้องครับซาตานมันฉลาดก็จริงแต่มันไม่รู้แผนของพระเจ้าแล้วครับมันไม่รู้ว่าพระเยซูจะไปไม้กางเขนมันไม่รู้ว่าที่ไม้กางเขนเป็นสุดยอดของคำตอบมันไม่รู้และมันรู้อย่างเดียวว่าพระเยซูมาเพื่อไถ่มนุษย์แค่นั้นเองแต่มันไม่รู้วิธีการเพราะฉะนั้นมันหลอกล่อพระเยซูโดยการเอาอำนาจมาหลอกล่อพระองค์ไว้ให้มันให้พระเยซูเชื่อฟังมันนมัสการมันแทนที่จะนมัสการองค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะฉะนั้นมันหลอกมันหลอกล่อเรื่องอำนาจนมัสการฉันสิแล้วฉันใช่เธอครอบครองมันโกหกฮะอาณาจักรนี้ของใครอาณาจักรนี้ของพระเจ้าไม่ใช่ของมันแล้วมันบอกว่ามันนมัสการฉันสิแล้วฉันยกให้มันโกหกมาเลยเพราะฉะนั้นพี่น้องที่รักครับเราต้องระวังเรื่องนี้ดีๆนะซาตานมันทดลองเราเยอะแยะพระเจ้าโมเช่นมันทดลองเราเรื่องเงินจริงหรือเปล่าแล้วมันคิดว่าเมื่อเรามีเงินทุกเราจะพบคำตอบไม่จริงบางคนถูกหลอกล่อเรื่องสุขภาพจริงไหมครับต้องการหุ่นดีๆต้องการมีอายุยืนเหมือนฮ่องเต้เหมือนฟาโรแต่ถามว่าตั้งแต่เกิดมีโลกนี้มามีใครบ้างที่อยู่จีรังยั่งยืนมีหรือเปล่าก็ไม่มีในที่สุดความสวยงามของความเป็นหนุ่มสาวเป็นไงบ้างอายุผ่านไป100ปีมันก็เหี่ยวหมดและในที่สุดก็ตายจริงหรือเปล่าแต่มนุษย์จำนวนมากมายก็เล่นอยู่กับความสวยงามของสุขภาพเพราะฉะนั้นเงินเม็ดเงินหลายหมื่นล้านหลายแสนล้านที่วิ่งกับพวกนี้เราโดนหลอกทั้งหมดจริงหรือเปล่าแต่สิ่งที่น่าเศร้าอย่างยิ่งคืออะไรป่ะแต่ความจริงของพระเจ้าไม่มีใครลงทุนมีใครบ้างที่กล้าลงทุนสักอาณาจักรพระเจ้าเป็นหมื่นล้านแสนล้านมีไหมไม่มีมีใครบ้างที่ยอมลงชีวิตกับอาณาจักรของพระเจ้ามีหรือเปล่าน้อยมากแต่แม้คนจะยินดีลงทุนแต่เม็ดเงินมันไปไม่ถึงมีงานของพระเจ้าที่ไหนบ้างที่จะมีคนที่มีของประทานการใช้การหาเงินเยอะเพื่อสนับสนุนงานของพระเจ้าเกิดผลมีหรือเปล่าไม่เคยมีเลยผมไม่เคยเห็นใครลงทุนมหาศาลเป็นร้อยล้านหมื่นล้านแสนล้านวันนั้นผมมีครั้งนึงผมตื่นเต้นมากเลยมีอาจารย์คนหนึ่งชื่อบิลลี่แฮงค์เคยมาสัมมนาที่โบสถ์เราเขาพูดถึงเขาทำหนังสือเล่มหนึ่งสร้างสาวกโอ้ผมชอบมากเลยผมชอบตรงไหนแล้วป่ะเขาบอกว่าอะไรป่ะงานอันนี้เนี่ยเขาทำวิจัย10ปีใช้เงิน1,000 ล้านบาท1,000 ล้านผมตื่นเต้นเลยโอ้โหเป็นครั้งแรกที่ผมเห็นคนลงทุน1,000 ล้านบาทเลยอันนี้จากคำพูดของเขาห้องเนี่ยเขาพูดเป็นเม็ดเงินที่ใหญ่สุดที่ผมเคยเห็นมาว่าลงทุนเพื่องานของพระเจ้าพี่น้องผมอยากเห็นนี่พี่น้องครับถ้าหากเราต้องการงานพระเจ้าเกิดผลต้องใช้เงินหรือเปล่าต้องใช้เงินแต่เงินไม่ใช่อันดับหนึ่งนะครับอันดับหนึ่งคือพระเจ้าแต่สิ่งที่สำคัญคืออะไรเปล่าเหมือนกับทุกที่หมดคือทรัพยากรอันดับแรกที่สำคัญมากกว่าเงินคือคนคนสำคัญเพราะฉะนั้นพี่เราตอนนี้ทั้งโลกกำลังสนใจเรื่องคนแต่มีคนต้องมีเงินคนต้องเป็นคนมีสติปัญญาและต้องมีแพชชั่นผมขอบคุณพระเจ้าพี่น้องโบสถ์เรามีคนมีแพชชั่นมากเพราะฉะนั้นพี่น้องสังเกตดูสิผมขอยกย่องพี่น้องทุกคนในที่นี้โดยเฉพาะยิ่งสตาฟแล้วก็ทีมงานของเราที่ในช่วงโควิดเนี่ยเรามีความคิดสร้างสรรค์ออกมาซึ่งเราใช้เงินไม่มากแต่ก็ใช้เงินวันนี้เดินเข้ามาในโบสถ์ทรัพย์ก็
วิ่งมาครับผมอาจารย์หมอมีของเล่นใหม่มีของเล่นใหม่ว่าของเล่นใหม่อะไรเดี๋ยวพามาดูเนี่ยพี่ต้องไปดูข้างหลังนะพอทำราคาเท่าไหร่กี่ร้อยบาทเป็นกล้องเป็นกล้องนะครับที่มันรีโมทคอนโทรลแล้วก็เคลื่อนได้โอ้โหซับอยากได้จังเลยเท่าไหร่ไม่บอกพี่น้องครับผมพูดเช่นนี้แปลว่าอะไรเปล่าถ้าเราต้องการให้มีคุณภาพต้องมีเงินหรือเปล่าต้องมีเงินมีใครกล้าลงใช่ไหมครับพี่น้องครับมันเป็นไปไม่ได้ที่หนึ่งคนจะทำทุกอย่างได้หมดพระเจ้าจึงต้องมีคำว่าซึ่งกันและกันไงและผมขอบคุณพระเจ้าที่โบสถ์เรามาจนถึงตอนนี้เนี่ยผมขอบคุณพระเจ้าและพี่น้องทุกคนเนี่ยด้วยสิ่งที่โบสถ์ตื่นเต้นมากคืออะไรแล้วพระเจ้าก็ทรงนำด้วยเช่นก่อนโควิดใช่ไหมครับเรามีปัญหา PM 2.5 ใช่ไหมครับผมตัดสินใจตอนนั้นเลยว่าทำพี่น้องรู้เปล่าภายในเวลา2 เดือนเราสามารถระดม700,000 บาททันทีขออนุญาตพูดตัวเลขนะพี่น้องครับพี่น้องเพราะอะไรไม่ใช่ผมคนเดียวนะพี่น้องครับพี่น้องท่านครับผมขอบคุณพระเจ้าที่ผมมีพี่น้องที่รักพระเจ้าจริงๆพี่น้องครับเราไม่ได้มีมากแต่เรามีเยอะเยอะเลยหัวใจเราเยอะจริงไหมพี่น้องทุกคนลงทุนเลยผมเพียงแต่นำผมทำตามของประธานของผมผมก็ลงระดับหนึ่งเท่านั้นเองแต่ผมไม่ได้ลงเท่าท่านท่านลงมากเพราะท่านลงในหัวใจจริงหรือเปล่าและจำนวนเงินด้วยพี่น้องที่รักครับวันหนึ่งมีคนถามชักคอลสันคอสันคนนี้เป็นใครครับเป็นที่ปรึกษาพิเศษให้กับประธานาธิบดีริชาร์ดนิกสันตั้งแต่ปีคศ1969ถึง1970ถามว่าเขาถามคำถามนี้มีคนถามเขาว่าทำไมคนจึงอยากจะเป็นประธานาธิบดีมากนักเขาตอบว่าไงนะครับคำเดียวครับอำนาจ อำนาจพี่น้องครับเราอาจจะไม่ได้ไปสู่การเมืองอำนาจการเมืองแต่เราก็ถูกหลอกล่อไปสู่อำนาจอันอื่นพี่น้องสังเกตนะมีคนอยากเป็นหัวหน้าห้องมีคนอยากเป็นคนมีชื่อเสียงอยากจะมีชื่อของเราไปติดอยู่ที่ Hall of Fame Hall of Fame มีเปล่ามีพี่น้องทีละครับอยากเข้าใกล้คนที่มีตำแหน่งพี่น้องครับบางคนไอ้พี่น้องผมตอนนี้ขอบคุณพระเจ้าสำหรับ YouTube สำหรับ Media สำหรับ Facebook และบางทีผมดูนะพี่น้องมีบางคนเนี่ยนะคนที่มีเงินเยอะๆในประเทศไทยเนี่ยไปแล้วป่ะไปดูนักร้องระดับโลกแล้วก็ต้องไปจ่ายตังค์เพื่อที่จะไปเบื้องหลังของเขาเลยไปจับมือเขาไปคุยกับเขาแล้วต้องจ่ายตังค์เป็นล้านๆนะพี่น้องเขาทำหรอทำพี่น้องครับเพราะอะไรเพราะลึกๆข้างในเขาต้องการอะไรบางอย่างพี่น้องครับซาตานมันรู้จากพฤติกรรมของเรานะครับพี่น้องซาตานมันแม้มันเป็นอย่างนี้มันไม่โง่นะพี่น้องครับการพี่น้องฟังนะครับผมพูดเช่นนี้ไม่ได้แปลว่าการมีอำนาจผิดนะการมีอำนาจไม่ผิดแต่เราต้องใช้อำนาจอย่างถูกต้องและไม่ได้ใช้เพื่อตัวเองถูกหรือเปล่าพี่น้องครับในโบสถ์ต้องมีหรือเปล่าต้องมีอำนาจด้วยสิทธิอำนาจไงแต่ต้องใช้อำนาจถูกเหมือนพระเยซูบอกแล้วผมพยายามพูดตามคำพูดของพระเยซู we come to serve not to be served เรามาเพื่อปฏิบัติไม่ใช่รับการปฏิบัติและเป็นวิญญาณในโบสถ์ของเราผู้นำในโบสถ์นี้จะต้องปฏิบัติผู้อื่นพ่อแม่ต้องปฏิบัติลูกครับจริงหรือเปล่าผู้นำต้องปฏิบัติผู้ตามพี่น้องครับแล้วเมื่อมันพี่น้องนั่นคือสิ่งที่สำคัญพี่น้องดูสิแล้วเมื่อมันมาทดลองพระเยซูซาตานทดลองพระเยซูว่าไงพระเยซูตอบว่าไงครับในมัทธิวบทที่4:10จงไปให้ผลเจ้าซาตานเพราะพระคัมภีร์มีเขียนไว้ว่าจงกราบนมัสการองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของท่านและปฏิบัติพระองค์แต่ผู้เดียวพี่น้องครับพระเยซูไม่ลังเลที่จะไล่ซาตานไปและนี่คือชัยชนะเหนืออำนาจคือเพียงแต่ไล่มันออกไปเป็นไงบ้างมันไปง่ายเลยพี่น้องเห็นไหมพี่น้องต่อสู้กับปัญหาเหล่านี้ไม่ต้องกลัวใช้พระวจนะจริงหรือเปล่าเมื่อมีการทดลองพี่น้องครับใช้พระวจนะแต่ใช้พระวจนะไม่พอเราต้องพึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วก็ตัดสินใจไปเลยเดี๋ยวผมอธิบายต่อไปนะครับพี่น้องครับทีนี้เมื่อมีสำหรับตัวเราเองและผลก็คือมารซาตานไปนะครับพี่น้องครับเมื่อพูดทดลองมาพี่น้องครับอันนี้เป็นเรื่องของพระเยซูใช่แต่ผมบอกพวกเรานะครับซาตานมันจะมาหาท่านและมาหาข้าพเจ้าด้วยผมเจอเปล่าเจอท่านเจอหรือเปล่าเจอแน่นอนทุกคนเจอหมดครับเจ
จอตามระดับต่างๆพี่น้องครับด้านหนึ่งตอนนี้เราอาจจะมีความรู้สึกดีไม่มีปัญหาใบเสร็จทุกใบจ่ายหมดหนี้หายหมดลูกก็ดีงานก็มั่นคงแต่อีกด้านหนึ่งพี่น้องครับเราไม่รู้ว่าชีวิตของเรานั้นอาจจะตกลงบนหินเมื่อไหร่ก็ได้แผนการที่เราวางไว้มันไม่เป็นไปตามที่วางไว้เหมือนกับเมื่อกี้เมื่อตอนก่อนเริ่มต้นคำเทศนาวันนี้ใช่ไหมครับที่ผมพูดถึงเรื่องว่าธนาคารไทยพาณิชย์ออกโปรเจกต์โรบินฮูดแล้วก็ธนาคารกสิกรมุ่งมากอีกหน่อยนะเดี๋ยวพูดต่ออีกนิดนึงธนาคารกสิกรกำลังจะไล่เทคโนโลยีในการที่จะกดเงินดูหน้าคนโดยที่ไม่ต้องใช้บัตรดูหน้าปุ๊บเขาบอกว่าในหน้าคนเราเนี่ยแค่ขนาดปิดหน้านะครับยังรู้เลยคนนั้นเป็นใครเครื่องสามารถบอกได้หลอกกันไม่ได้ไปเร็วมากเลยพี่น้องที่รักครับคนกำลังต่อสู้วางแผนที่ต่อสู้กับความไม่แน่นอนแต่พี่น้องครับความไม่แน่นอนเกิดขึ้นหรือหลายครั้งเราอธิษฐานนานเป็นสัปดาห์เป็นหลายสัปดาห์เป็นเดือนไม่ได้คำตอบสักทีเรารู้สึกท้อแท้เรารู้สึกว่าดวงอาทิตย์มันจะไม่ขึ้นในวันพรุ่งนี้พี่น้องหลายคนมีปัญหาเรื่องนี้จริงหรือเปล่าใช่ไหมครับไม่มีความแน่นอนเกิดขึ้นเลยพี่น้องที่รักครับไม่ว่าเราอยู่ในสภาพแบบไหนบวกหรือลบเราสามารถเป็นเหยื่อของการทดลองได้การทดลองไม่ใช่เป็นเพียงแต่ทางสองแพร่งสำหรับพระเยซูเท่านั้นเราต้องเจอและเจอบ่อยๆด้วยดังนั้นเราต้องพร้อมเสมอที่จะเผชิญกับการทดลองผมเป็นหมอพี่น้องครับเมื่อสองวันก่อนมีบริษัทยามาหาผมแล้วเขาถามผมว่าเป็นยังไงผมคนไข้ลดลงเขาบอกว่าคุณหมอไม่ต้องลดลงแล้วเขาก็เอารูปเนื้อให้ผมดูเขาไปโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในเชียงใหม่ผมไม่พูดอะไรไปที่ไหนนะครับเขาบอกว่าไงครับคุณหมอรู้หรือเปล่าว่าแผนกเด็ก OPD โล่งหมดเลยไม่มีคนสักคนหมอเดินขวักไขว่หมอเดินขวักไขว่นะครับไม่ใช่พยาบาลไม่ใช่คนไข้นะตั้งทั้งที่โรงพยาบาลนั้นคนไข้เยอะมากไม่มีคนไข้เลยคุณหมอดูรูปสิพี่น้องครับโรงพยาบาลที่ถือว่าเป็นอาชีพที่มั่นคงก็ไม่มั่นคงอะไรคือความมั่นคงถ้าไม่ใช่พระเยซูพี่น้องที่รักครับผมอยู่ที่นี่ผมยิ้มได้นะเพราะผมมีพระเยซูนะครับไม่ใช่ผมมีคลินิกนะครับถูกหรือเปล่าผมมีพระเยซูผมมั่นคงได้แม้รายรับผมลดลงแต่ว่าผมรู้ว่าปลายทางนั้นผมมีความสว่างผมไม่กลัวเพราะผมมีพระเยซูพี่น้องครับไม่ว่าเราจะอยู่ในสภาพการแบบใดก็ตามอีกมุมหนึ่งเมื่อกี้ผมว่าพบความแต่เราระวังนะเราก็เป็นเหยื่อด้วยผมก็เป็นเหยื่อด้วยเช่นเดียวกันแต่เราต้องพร้อมเสมอที่จะเจอการทดลองและผมอยากจะขอเสนอวิธีการที่จะมียุทธวิธีในการต่อสู้อย่างมีประสิทธิภาพนะพี่น้องครับประการที่หนึ่งคืออะไรครับเมื่อเราพี่น้องทุกคนเจอการทดลองไม่ต้องกลัวมันไม่ต้องไปเชิญมันมาแน่ๆมาแน่นอนพี่เราทีละครับประการที่หนึ่งทำไงครับอย่าตกใจมันเกิดอยู่แล้วหนีไม่พ้นครับผมก็หนีไม่พ้นพี่น้องท่านอยู่แล้วในอาชีพของเราก่อนที่เราจะเลื่อนขั้นนะครับพี่น้องเจอปัญหาในการทดลองที่เกิดขึ้นนั้นมันเป็นสงครามที่ความคิดและเป็นการต่อสู้ในจิตใจของเราเหมือนกับที่ผมบอกผมมีปัญหาเรื่องท้องไงพี่น้องความคิดโดนโจมตีเต็มที่เลยเต็มเลยครับถ้าฉันเป็นมะเร็งอะไรเกิดขึ้นอายุขนาดด้วยเหตุผลมันควรจะเป็นไปได้พี่น้องครับมันโจมตีในส่วนลึกของหัวใจของเราที่น่าสนใจคืออะไรป่ะการทดลองนั้นไม่มีใครรู้ตัวมาก่อนผมเทศนาทุกอาทิตย์อ่านพระคัมภีร์ทุกวันผมยังโดนโจมตีเลยจริงหรือเปล่าพี่น้องที่รักครับแต่การที่เราคาดคิดว่ามันจะเป็นการทดลองแน่ๆนั้นจะช่วยให้เราระวังมากขึ้นเพราะเรารู้ว่ามันจะเจอการทดลองทำให้เราไม่กลัวจริงหรือเปล่าอาจารย์เปาโลเขียนไปยังคริสตจักรเมืองโครินธ์ว่าไง2โครินธ์บทที่2ข้อ9ถึงข้อ10ว่านี่คือเหตุที่ข้าพเจ้าได้เขียนถึงพวกท่านก่อนหน้านี้คือจะทดสอบพวกท่านดูว่าท่านจะยอมเชื่อฟังในทุกเรื่องหรือไม่ถ้าพวกท่านยกโทษให้ใครข้าพเจ้าก็จะยกโทษให้เขาด้วยและถ้าข้าพเจ้ายกโทษเรื่องอะไรไปวงเล็บถ้ามีเรื่องใดที่ข้าพเจ้าจะต้องยกโทษให้ข้าพเจ้าก็จะทําเฉพาะพระคริสต์เพราะเห็นแก่ท่านทั้งหลายข้อ11นะครับเพื่อไม่ให้ซาตานได้เปรียดเราเพราะเรารู้กลอุบายของมันแล้วเพราะฉะนั้นพี่น้องครับเราต้องรู้กลอุบายของมารซาตานปราจีนคนนึงชื่ออะไรซุนวูหรือเปล่าที่เขาบอกว่าไงบอกว่าถ้าเรารู้ศัตรูเป็นไงบ้างรู้ร้อยทำสงครามร้อยครั้งก็ชนะร้อยครั้งถ้าเรารู้จักข้าศึกพี่น้องท่านรู้จักข้าศึกของท่านหรือเปล่ารู้จักไหมบางทีเราไม่รู้จักข้าศึกของเราพี่น้องครับ
อาจารย์เปาโลบอกให้เขายกโทษกันและกันเพื่อไม่ให้ซาตานทดลองเราแปลว่าอะไรพี่เราถ้าท่านมีปัญหากับพี่เราแล้วครับยกโทษก่อนแล้วพระคัมภีร์บอกว่าไงอย่าขึ้นศาลจริงไหมครับบางคนอะไรก็ขึ้นศาลตลอดเวลาเลยอันตรายพี่ต้องรู้สิขึ้นศาลเนี่ยมันยุ่งยากขนาดไหนจริงหรือเปล่าหลายคนเนี่ยเสียเงินค่าทนายพอขึ้นศาลเรื่องนิดหน่อยเท่านั้นเองทำไมไม่ขึ้นศาลแล้วศาลก็ไม่อยากจะรับฟ้องนะครับเพราะอะไรถ้ามีปัญหาปุ๊บเป็นไงบ้างศาลก็จะเรียกประนีประนอมก่อนจริงหรือเปล่าคนที่ขึ้นศาลมาเล่าให้ผมฟังโอ้โหปวดหัวมากเลยพี่น้องครับอะไรคือจุดสุ่มเสี่ยงในการที่เราเป็นคริสเตียนอะไรครับพี่น้องครับและเมื่อเรารู้จักจุดนั้นแล้วเราต้องตัดสินใจจัดการเสียเพื่อเราจะไม่ตกอยู่ในการทดลองพี่น้องอะไรคือจุดสุ่มเสี่ยงของท่านอะไรที่ท่านเป็นคริสเตียนแล้วท่านเสี่ยงในการที่จะล้มเหลวพี่น้องครับตัวอย่างนะครับโอเคเพื่อเราดูครับตัวอย่างที่1พี่น้องครับผมรู้ว่าคริสเตียนล้มเหลวเพราะอะไรเพราะไม่รู้ความจริงไม่รู้ความจริงของพระเจ้าดังนั้นพี่น้องผมรู้เรื่องนี้ดีครับพี่น้องก่อนที่เอาอันนี้เดี๋ยวผมไล่พลับฟังก่อนที่ผมเปิดโบสถ์เนี่ยผมโบสถ์ตอนช่วงนั้นนะเป็นโบสถ์ที่ผ่านมาในช่วง30กว่าปีที่ผ่านมาเป็นโบสถ์ที่ผมมองไปโบสถ์ไหนก็สมาชิกน้อยเฮ้ยเห็นแล้วน่าสงสารจะเลยเสียชื่อพระเจ้าโบสถ์แล้วพอมีโบสถ์แห่งหนึ่งซึ่งเป็นมุฟเป็นที่ใหญ่มากมาชวนผมเปิดโบสถ์ผมก็เอาเลยเพราะอะไรเพราะเป็นโบสถ์ที่ประสบความสำเร็จเพราะฉะนั้นผมเน้นที่ไหนเน้นจำนวนคนเยอะผมทำไป8ปีผมว่ามันไม่เวิร์กหรอกไม่มีประโยชน์เราเน้นเฉพาะจำนวนคนแต่สิ่งที่พอหลังจากที่ผมเปิดโบสถ์ภารกิจอะเรามีสมาชิกน้อยนิดเดียวนะครับภายในเวลา3ปีสมาชิกเราเหลือ30คน จาก200เหลือ30คนผมไม่กลัวเลยพี่น้องเพราะผมรู้ความจริงความจริงคือพระวจนะของพระเจ้าเพราะฉะนั้นผมรู้ว่าการที่จะทำให้คนเติบโตขึ้นต้องใช้พระคัมภีร์ไม่ใช่พระคัมภีร์ไม่ได้พี่น้องผมนุ่นใจพวกเราทั้งหลายนะพี่น้องครับท่านต้องรู้พระคัมภีร์ถ้าท่านอยากจะเกิดสุ่มเสี่ยงของการเป็นคริสเตียนคือไม่รู้พระคัมภีร์และต้องรู้ให้ลึกด้วยต้องรู้แบบเข้าใจแล้วรู้ลึกไม่พอนะครับเพราะถ้ารู้ลึกแบบวิชาการไม่พอพี่น้องท่านต้องรู้แบบประยุกต์ได้ท่านประยุกต์เป็นหรือเปล่าถ้าท่านไม่ประยุกต์เป็นก็ไม่มีประโยชน์เพราะฉะนั้นพี่น้องครับในคริสตจักรพี่น้องสังเกตดูครับพี่น้องเห็นคริสตจักรพันธกิจผมลงทุนในการเตรียมเทศจัดระบบคริสตจักรในการศึกษาพระเจ้าธรรมของพระเจ้าพี่น้องครับแม้กระทั่งผมเตรียมเทศพี่น้องผมอยากบอกผมเตรียมเทศหนักมากแล้วผมขอบคุณพระเจ้าที่เรามีทีมเมื่อก่อนสร้างอะไรเป็นคนทำ PowerPoint แต่ตอนนี้เรามีตั๊กขึ้นมาอีกคนนึงพี่น้องก็เรามีพี่น้องดูหรือเปล่าช่วงโควิดทำไมต้องโควิดจะต้องมี Hope Injection เพราะผมรู้ว่าพระเจ้าธรรมจะเปลี่ยนแปลงแล้วผมพูดจากพระวจนะพี่น้องที่รักครับดังนั้นในคริสตจักรของเราจึงจัดระบบในการมีคริสเตียนศึกษาพระวจนะระดับของพระเจ้าทั้งกลุ่มบ่ายและกลุ่มตอนแล้วก็ในกลุ่มเซลล์แม้ตอนที่เราเผชิญโควิด-19 เรามี Hope Injection เรายอมลงทุนเทคโนโลยีไลฟ์สตรีมอย่างมีประสิทธิภาพเราจัดห้องประชุมอย่างดีเราลงทุนมหาศาลเพราะอะไรป่ะเพราะผมต้องการให้พวกเราฟังพระวจนะธรรมของพระเจ้าอย่างเต็มที่และพี่น้องรู้เปล่าผมบอกพวกเรานะครับผมเรียนหมอมาเนี่ยพี่น้องรู้เปล่าว่าเราเรียนมา6ปีเนี่ยจำอะไรไม่ได้สักอย่างเลยจริงหรือเปล่าที่เรียนมาเนี่ยจำอะไรไม่ได้เลยจำเฉพาะอะไรหรือเปล่าผมจำได้อะไรหรือเปล่าจำได้เฉพาะสิ่งที่ผมใช้จริงไหมทำไมเพราะซ้ำแล้วทำซ้ำตลอดถ้าไม่ทำซ้ำอะไรตอนนี้เนี่ยยังพูดถึงเรื่องทำคลอดอ่ะผมเคยทำคลอดหรือเปล่าผมทำครับใครอยากให้ผมทำให้ไหมใครกล้าเพราะผมทำแค่ครั้งเดียวในชีวิตจริงหรือเปล่าตายครับเพราะผมไม่เชี่ยวชาญจริงหรือเปล่าพี่น้องครับเพราะฉะนั้นการที่ใช้พระวจนะของพระเจ้ามาประยุกต์ต้นซ้ำแล้วซ้ำเพราะฉะนั้นต้องมาโบสถ์ซ้ำแล้วซ้ำเพราะฉะนั้นมาโบสถ์จะต้องมีบรรยากาศเพื่อท่านรับพระวจนะของพระเจ้าเปลี่ยนแปลงโอเคครับเช่นไม่เพียงแต่ความรู้แต่อันนึงต้องพึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ครับพี่น้องครับในการประยุกต์ความจริงพี่น้องครับด้วยเหตุนี้พี่น้องสังเกตในโบสถ์สิครับผมลงทุนเกี่ยวกับเรื่องการนมัสการเพื่ออัญเชิญการทรงสถิตของพระเจ้าเพราะผมรู้ว่าการทรงสถิตของพระเจ้าสำคัญผมเห็นความสำคัญของการเคลื่อนไหวของพระเยซูคริสต์อย่างมากทั้งในการสามัคคีธรรมการนมัสการและการอธิษฐานอะไรก็ตามที่เราจะลงทุนเพื่อมีการนมัสการที่ดีขึ้นเรายอมลงทุนจริงไหมซินดี้เจคอบได้พูดกับเผยพระเจ้าให้สำหรับผมบอกว่าเนี่ยโบสถ์เราจะมีสตูดิโอตอนนี้ยังไม่มีแอคตบมือเลยนะแต่ตอนนี้รู้สึกสตูดิโอพระเจ้าเคลื่อนไปอยู่ที่บ้านแอคนะ
ปรากฏว่าแอครับนิมิตที่พระเจ้าให้กับซีดีกับซีดีเกียร์ขอบผ่านผมตอนนี้แอคบ้านแอคนะสร้างบ้านเลยนะพี่น้องเขาทำสตูดิโอเล็กๆนะครับพี่น้องเราลงทุนครับแล้วทำสตูดิโอพี่น้องคิดว่าถูกเหรอพี่น้องแต่ละอันนี้มันแพงแล้วอันนี้คือเงินทั้งนั้นเลยพี่น้องครับแต่จำเป็นแล้วจำเป็นเพราะเราสนใจเรื่องการนมัสการผมสนใจเรื่องพระเยซูบริสุทธิ์พี่น้องครับหรืออีกอันนึงคือเราสนใจเรื่องการสามัคคีธรรมและการที่เรามีคำว่าซึ่งกันและกันนั้นสำคัญอย่างยิ่งในการที่เราทำเป็นผู้ใหญ่ในพระคริสต์พี่น้องครับเห็นไหมผมพยายามทำให้เราเป็นผู้ใหญ่ในพระคริสต์พี่น้องคิดว่าง่ายเหรอครับพระวจนะไม่พอต้องสร้างผลิตบรรยากาศการนมัสการผลิตบรรยากาศการนมัสการไม่พอต้องผลิตบรรยากาศของคำว่าซึ่งกันและกันด้วยเรื่องการนมัสการอย่างเช่นทานอาหารเนี่ยพี่น้องครับตอนกลางวันเราต้องลงทุนมหาศาลไม่ง่ายนะพี่น้องครับมีคนหนึ่งถามวันนี้อุ้มซึ่งเป็นสบกลุ่มผู้กลุ่มYPC บอกว่าอาจารย์หมอถ้าสมาชิกของโบสถ์เราเนี่ยมีเป็นพันเนี่ยอาจารย์หมอยังให้กินฟรีอยู่ป่ะผมว่าจะกินฟรีอยู่ครับทำไมผมพูดได้ง่ายเพราะอะไรซึ่งกันและกันคุณจ่ายเงินเท่าไหร่อาหารมื้อหนึ่งสมมติว่าสัก 30,000 นะสมมติว่า 30,000 นะแต่เราให้ได้คนมาสามัคคีทำกันคุ้มหรือเปล่าสุดคุ้มครับจริงไหมเพราะว่าสำคัญผมเห็นหลักอันนี้พี่น้องครับเรื่องการสามัคคีธรรมหรือตอนบ่ายเนี่ยพี่น้องอันนี้เป็นไอเดียที่พี่น้องคนหนึ่งคุณฟ้าแสงมาคุยกับผมเรื่องนี้วันนั้นเราคุยกันไปกูดไอเดียนะเราไม่สามารถเจอกันตอนบ่ายเพราะว่าห้องเราไม่พอเพราะฉะนั้นเดือนละครั้งขอเจอกันเบื้องหลังคืออะไรเปล่าซึ่งกันอะไรกันเพราะฉะนั้นผมอยากจะบอกพวกเราพี่น้องผมบอกพวกเรานะพี่น้องครับท่านต้องมีเพื่อนคำถามใครเป็นเพื่อนท่านใครท่านไว้ใจเพื่อนทุกคนส่วนใหญ่ผมพูดไม่ใช่ทุกคนนะเพื่อนส่วนใหญ่ของโลกนี้นะหาเราเพราะผลประโยชน์ส่วนใหญ่ผมไม่ได้ว่าทุกคนนะครับจะมีกี่คนจริงใจแล้วคนที่จริงใจอยู่ที่ไหนครับอยู่ในโบสถ์ครับแล้วต้องเป็นโบสถ์ที่เข้มแข็งด้วยเดินไปกับพระเจ้าด้วยจริงหรือเปล่าพระเจ้าพี่น้องครับไม่มีใครจริงใจกับท่านแม้แต่อย่างเช่นเอาพูดถึงการเมืองนะครับเขาบอกว่าไงในการเมืองนั้นไม่มีมิตรแท้และไม่มีศัตรูถาวรเพราะขึ้นอยู่กับผลประโยชน์จริงหรือเปล่าแต่สิ่งนี้ไม่มีในโบสถ์ในโบสถ์เรามีความจริงใจพี่น้องผมขอบคุณพระเจ้าที่เรามีผมสามารถเอ่ยชื่อได้หลายคนหลายคนอยู่กับโบสถ์เราตั้งแต่แรกเริ่มเลยอย่างเช่นอาจารย์อนุสารอย่างเงี้ยอย่างเช่นพันุพันธ์อย่างเงี้ยอย่างเช่นเทเวศอย่างเงี้ยอย่างเช่นทรัพย์อย่างเงี้ยพี่น้องครับอยู่กันมาตั้งแต่ทะเลาะกันมานาน จริงหรือเปล่าแล้วก็ชื่นชมกันมานานร้องไห้ด้วยกันมานานหัวเราะด้วยกันมานานเยอะแยะไปจนหมดเลยพี่น้องครับแต่เราก็อยู่ด้วยกันตลอดเพราะอะไรเพราะนั่นคือชีวิตจริงไหมครับพี่น้องที่รักครับเราต้องมองไปข้างหน้าฟังเสียงพระเจ้าลงมือทำด้วยความเชื่อมิฉะนั้นการทดลองจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนถ้าเราไม่ระวังตัวจริงไหมพี่น้องที่รักครับประการที่หนึ่งพูดไปแล้วนะครับก็คือว่าอย่าตกใจมันเกิดขึ้นอยู่แล้วประการที่สองคืออะไรครับพี่น้องอย่าปิดตาหามันให้เจอครับพี่น้องมีคริสเตียนหลายคนว่ามีพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่แล้วได้รับการชำระโดยพระฤทธิ์ของพระเยซูแล้วชีวิตต่อไปสบายไม่มีปัญหาจริงหรือเปล่าไม่จริงมีรู้พระคัมภีร์มีพระวิญญาณบริสุทธิ์มีพระคัมภีร์แล้วมีความจริงไม่คิดว่าไม่อยากคิดว่ามันไม่มีปัญหายังมีอยู่แม้เรามีพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ตามพี่น้องครับสบายเปล่าไม่สบายครับไม่จริงผมเป็นคริสเตียนมาตลอดชีวิตผมโคตรพอแม้ผมเข้มแข็งกับพระเจ้าแม้ผมรับใช้พระเจ้าอย่างเต็มที่แม้ผมทำทุกสิ่งทุกอย่างก็มีปัญหาแล้วมีครับพี่น้องครับผมเจอพี่น้องคริสเตียนหลายคนคิดอย่างนี้ในที่สุดเป็นไงบ้างผมเห็นเขาไม่ไปคริสตจักรเพราะเขาคิดว่ามีพระเจ้าในใจทุกอย่างเป็นพระคุณฉันทำอะไรก็ได้ฉันมีเสรีภาพและเขาก็ทำอย่างที่เขาอยากทำไม่สนอะไรทั้งสิ้นผ่านไป10ปีไม่เคยไปโบสถ์เลยเจอเขาบอกว่ายังรักพระเจ้าอยู่ยังเฝ้าเดียวอยู่นะยังประกาศอยู่นะปีที่11ครอบครัวเริ่มมีปัญหาทั้งการเงินทั้งความสัมพันธ์ทั้งครอบครัวทั้งสุขภาพเพราะอะไรครับเพราะเขาไม่รู้จากความจริงที่ถูกต้องบางคนรู้ความจริงแต่ไม่รู้ความจริงเพราะฉะนั้นผมเจอคริสเตียนพี่น้องครับในทฤษฎีของผมนะพระเจ้าทรงปกป้องทุกคนทั้งร่างกายจิตใจจิตวิญญาณถ้ามีอะไรเกิดขึ้นกับคนนั้นในแง่ลบนะผมพระเจ้ามีพระคุณให้กับเขาที่เขาจะผ่านได้แต่ปกติไม่พี่น้องถ้าใครฟังคำเทศนาผมมากๆพี่น้องอย่าจับคำพูดบางคำของผมได้อันนี้ไม่ใช่ผมพูดเองผมอ่านด้วยและประสบการณ์ผมด้วยพี่น้องถ้าเราทำบาป
บาปจะเป็นดอร์เวย์ทำให้ซาตานโจมตีเราได้เพราะฉะนั้นถ้าอันนี้เป็นส่วนของมนุษย์ไม่ใช่ส่วนของพระเจ้านะเป็นส่วนของมนุษย์พี่น้องถ้าท่านรักษาชีวิตของท่านดีๆเดินไปกับพระเจ้าอย่างชอบธรรมนะพี่น้องรับรองครับพี่น้องร่างกายจิตใจจิตวิญญาณไม่มีปัญหารับรองแต่ถ้าคนนั้นมีก็ผู้รับใช้พระเจ้าที่เข้มแข็งเป็นโรคมะเร็งมีหรือเปล่ามีแต่ผมเชื่อว่านั่นเป็นพระคุณของพระเจ้าผมใช้คำว่าพระคุณนะครับพระคุณของพระเจ้ามีสลักเข้าพิเศษจริงไหมครับอย่างเช่นลูกของบิลจอห์นสันเนี่ยรู้สึกว่าลูกของบิลจอห์นสันที่จะหูไม่ค่อยดีใช่ไหมอาร์คใช่หรือเปล่าชื่ออะไรนะเอริกหูเขาไม่ค่อยดีนะแล้วบิลจอห์นสันผมก็อธิษฐานเผื่อลูกของผมตลอดเวลาตอนนี้เขาก็ยังไม่หายแต่ในขณะที่หูเขายังไม่ดีเขายังไปศรีฮิบาลใช่หรือเปล่าเขาไปศรีฮิบาลโบสถ์นะหูไม่ดีแล้วเขารับใช้พระเจ้าอย่างเต็มที่แต่แม้เขารับใช้พระเจ้าอย่างเต็มที่อย่างนั้นนะเขาก็ยังไม่หายนะแต่บิลจอห์นสันบอกว่าผมก็ยังอธิษฐานเผื่อลูกผมอยู่แล้วผมก็ยังเชื่อพระเจ้าอยู่โอ้โหพี่เราสุดยอดจริงหรือเปล่าพี่ต้องเห็นไหมครับแม้แง่ลบแต่เรายังรับใช้พระเจ้าอยู่นั่นเป็นพระคุณของพระเจ้าแสดงว่าบิลจอห์นสันจะต้องมีพระคุณของพระเจ้ามากพอทำให้เขาสามารถที่จะผ่านความลำบากอย่างนี้ได้จริงไหมครับพี่น้องที่รักครับพี่น้องจำคำเทศนาของผมอีกชุดหนึ่งได้ไหมในชุดเรื่องวินัยในการบังคับตัวเองในเป็นเหมือนพระคริสต์ผมใช้คำพูดคำนึงว่าไงคนที่ควบคุมตนเองไม่ได้ก็เหมือนเมืองที่ถูกทำลายและไม่มีกำแพงพวกเราดูไปดีๆนะครับประโยคที่สำคัญผมอยากให้พวกเราคิดถึงเรื่องนี้ดีๆคนที่ควบคุมตนเองไม่ได้ก็เหมือนเมืองที่ถูกทำลายและไม่มีกำแพงแปลว่าอะไรถ้าเราไม่ควบคุมตัวเองเราจะเป็นเมืองที่ถูกทำลายและผมพูด 2-3 ประโยคนี้นะครับอันนี้ผมโค้ดมาจากคนอื่นนะครับไม่ใช่ผมคิดเองนะครับผมเป็นนักขวาครับพี่น้องนักค้นขวาเชี่ยวชาญเรื่องขวาครับถ้าเราล้มเหลวในการควบคุมความอยากของเราดูดีๆนะครับพี่น้องถ้าเราล้มเหลวในการควบคุมความอยากของเราถ้าเรายอมให้ธรรมชาติความอยากของเราควบคุมเราธรรมชาติความอยากคืออะไรภาษาไทยพื้นๆคืออะไรวะราคะตัณหาเรากำลังเปิดประตูเชื้อเชิญให้ซาตานมาปล้นสิ่งที่ดีที่พระเจ้าประทานให้กับเราหมดแปลว่าอะไรพอเราเป็นคริสเตียนปุ๊บเนี่ยพระเจ้าให้ของดีเยอะไปจนหมดเลยแต่พอเราไม่ควบคุมความอยากของตัวเองเป็นไงบ้างเราเปิดประตูซาตานดึงไปเลยเพราะฉะนั้นความอยากของตัวเองอันตรายหรือเปล่าอันตรายพระเจ้าไม่ทำเรื่องของคุณแต่พระเจ้าให้เรา powerful พระเจ้าให้พระวิญญาณบริสุทธิ์กับเราเพื่อที่จะสามารถชนะความอยากเราได้พี่น้องที่รักครับคำว่าปิดตาอย่าปิดตาคือรู้ความจริงอย่าครบถ้วนและสมบูรณ์ครับพี่น้องอย่าปิดตาเราต้องรู้เช่นเราต้องรู้ทั้งความรอดส่วนใหญ่คริสเตียนจบที่ความรอดคือไปสวรรค์พอละแต่พี่น้องครับถ้าเราไปสวรรค์เนี่ยเราก็ได้ไปแค่สวรรค์แต่เราไม่ประสบความสำเร็จและเกิดผลในชีวิตเพราะในการประสบความสำเร็จในโลกนี้เจอปัญหาเยอะแยะแต่เราผ่านไม่ได้เราเอาแต่จะไปสวรรค์อย่างเดียวอะแต่เราไม่รู้ว่าวิธีการที่จะอยู่ในโลกนี้แบบเกิดผลทำอย่างไรบ้างเพราะฉะนั้นเราต้องรู้ทั้งไปความรอดและการเติบโตเป็นผู้ใหญ่ด้วยสองอย่างต้องไปด้วยกันพี่น้องที่รักครับถ้าเรารู้แค่พระคัมภีร์เราก็ไม่ต่างอะไรกับฟาริสีที่ถือกฎบัญญัติแต่เราต้องรู้ถึงประสบการณ์กับพระเยซูเพื่อ นำความจริงของพระคัมภีร์มาเป็นจริงในชีวิตของเราด้วยพี่น้องหรืออีกเรื่องนึงที่เราต้องเข้าใจคืออะไรปะโลกนี้มีโลกกายภาพและโลกฝ่ายวิญญาณด้วยนะครับพวกเราที่เป็นคนไทยไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องนี้จริงไหมครับแต่ตอนนี้ถ้าคนในเมืองอ่ะมักจะมีปัญหาคนในเมืองก็คิดว่าเรื่องโลกฝ่ายวิญญาณไม่จริงแต่พี่น้องครับเราไปดูบ้านนอกสิบ้านนอกเนี่ยเจอเป็นประจำเลยเจอผีประจำเขาเลยคนเลยไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องนี้เพราะเขารู้ว่าโลกนี้มันมีโลกฝ่ายกายภาพและโลกฝ่ายวิญญาณด้วยเช่นเดียวกันเพราะในอะไรครับพี่น้องครับผมไม่ได้ให้พอเราไปดูบ้านนอกเพื่อที่จะไปเจอความจริงนะแต่ผมให้เราเจอความจริงเพื่อความจริงเพราะในพระธรรมเอเฟซัสบทที่6ข้อ12บอกไงเพราะเราไม่ได้ต่อสู้กับเนื้อหนังและเลือดแต่ต่อสู้กับพวกพูดผีที่ครอบครองพวกพูดผีที่มีอำนาจและพูดผีที่ครองพิภพในโมหะในยุคมืดนี้ต่อสู้กับพวกวิญญาณชั่วในสวนสถานมีบางคนไม่มีประสบการณ์เรื่องฝ่ายวิญญาณก็เลยบอกว่าผีไม่มีจริงวิญญาณชั่วไม่มีจริงเหตุผลเพราะไม่มีประสบการณ์นั่นแสดงว่าไงแสดงว่าเรากำลังจำกัดความจริงในพระคัมภีร์ด้วยประสบการณ์ของเราเองทำนองเดียวกันกับเรื่องเหนือธรรมชาติ
เรื่องการหายโรคเรื่องการเผยพระชนะหลายคนปฏิเสธเพราะอะไรเพราะเขาไม่มีประสบการณ์เพราะฉะนั้นแปลว่าเราจำกัดพระคัมภีร์ด้วยประสบการณ์ของเราผมไม่เคยเจอเรื่องการหาการฟื้นขึ้นมาจากความตายแต่ไม่ได้เป็นเหตุทำให้ผมปฏิเสธเรื่องการฟื้นขึ้นมาจากความตายไม่จริงพี่น้องเราจะจำกัดพระเจ้าจริงหรือเปล่าพี่น้องครับหลายคนปฏิเสธเพราะไม่มีประสบการณ์แปลว่าอะไรแต่เรื่องจะจริงเราต้องพิสูจน์ก่อนไม่จริงครับถูกหรือเปล่าเราไม่จำเป็นต้องพิสูจน์มีใครเคยเห็นมีใครเคยมีประสบการณ์เรื่องหลุมดำ มีใครมีประสบการณ์เรื่องหลุมแสดงว่าแล้วเราก็ปฏิเสธว่าหลุมดำไม่มีจริงพอหลุมดำไม่มีจริงปุ๊บอะไรเกิดขึ้นแล้วก็คิดว่าเรากำลังพูดว่าเราเองถูกต้องถูกต้องหรือเปล่าไม่ใช่พี่น้องที่รักครับนั่นคือสิ่งที่เราไม่เข้าใจอย่าเอาประสบการณ์ของเราเป็นกรอบในการที่จะบีบความคิดของเราเช่นเดียวกับการทดลองในเรื่องต่างๆไม่ว่าเรื่องเนื้อหนังไม่ว่าเรื่องความโลภไม่ว่าเรื่องอำนาจนะครับสามเรื่องการยอมรับสามเรื่องที่ซาตานมาทดลองพระเยซูมันจะทดลองให้ได้หาให้เจอพี่น้องครับมันทดลองเราอย่างไรต่อสู้มันอย่าปิดตาว่าเราเข้มแข็งเพราะมิฉะนั้นเราจะแพ้การทดลองและประการที่3คือครับอย่าอวดเก่งครับพี่น้องจงปฏิเสธมันอย่าอวดว่าฉันเก่งนะครับพี่น้องครับราคาตันหามาอย่าไปสู้มันพี่น้องอย่าไปคิดว่าตัวเองชนะได้มีคริสเตียนเชื่อใหม่หลายๆคนไม่เข้าใจเรื่องฝ่ายวิญญาณถลกแขนไปต่อสู้กับซาตานพี่น้องครับในที่สุดโดนโจมตีกลับเพราะเขาไม่เข้าใจเรื่องสิทธิอำนาจผมเห็นพี่น้องคริสเตียนที่รักพระเจ้ามากแต่ไม่เข้าใจเรื่องนี้ไม่เข้าใจเรื่องฝ่ายวิญญาณปรากฏว่ายังไงเข้าไปในสัตว์ศาสนสถานของศาสนาอื่นและดูหมิ่นศาสนาเขาบอกว่าอันนั้นไม่ใช่เป็นความจริงความจริงคือพระเจ้าเท่านั้นเป็นไงบ้างโดนตำรวจจับเลย จริงหรือเปล่าหรือบางคนอ่อนแอเรื่องเนื้อหนังเนี่ยแล้วกล้าหาญชาญชัยเข้าไปในสถานเริงโรมบอกว่าจะไปประกาศข่าวประเสริฐในที่สุดเป็นไงบ้างตกเข้าไปในการทดลองไม่สามารถพ้นกับอำนาจยั่วยวนของเนื้อหนังในสถานเริงโรมได้จริงหรือเปล่าพระเจ้าพี่เราต้องรู้จักตัวเองเพราะฉะนั้นอย่าประมาทดังนั้นในพระธรรมยากอบบทที่4ข้อ7ร้องไงเพราะฉะนั้นพวกท่านจงนอบน้อมต่อพระเจ้าจงต่อสู้กับมันแล้วมันจะหนีท่านไปคำสำคัญที่ไหนครับจงต่อสู้ข้อแนะนำมี2อันคืออะไรป่ะประการที่1คืออะไรครับนอบน้อมพระเจ้าก่อนนะพี่น้องครับแล้วประการที่2คือต่อสู้ต้องหาพระเจ้าก่อนแล้วค่อยสู้มันนะพี่น้องอย่าไปสู้ก่อนนะครับพี่น้องอะไรที่มันเกี่ยวกับมารครับพี่น้องครับจงต่อสู้มันอย่าปณีปนอมห้ามปณีปนอมเด็ดขาดพี่น้องครับจากพระธรรมตอนนี้ความลำดับความสำคัญก็ลำดับก็สำคัญด้วยเพราะซาตานมันอาจจะหลอกล่อให้เราสู้กับมารก่อนพี่น้องครับอย่าสู้มารท่านแพ้แน่นอนพี่น้องครับแต่ว่าทำไงครับนอบน้อมต่อพระเจ้าก่อนที่จะสู้กับมันถ้าทำเช่นนี้ชนะแน่นอนพี่น้องที่รักครับอย่าสู้มารนอบน้อมพระเจ้าเมื่อนอบน้อมพระเจ้าพบสู้มันชนะแน่นอนพระเจ้าพี่น้องเห็นไหมครับวิธีการพระเจ้าพี่น้องท่านจะเกิดผลไม่ได้ง่ายนะพี่น้องครับพี่น้องครับท่านจะประสบความสำเร็จไม่ได้ง่ายนะครับท่านจะเจอการทดลองไม่ได้อยู่เฉยๆท่องพระคัมภีร์หนึ่งข้อสู้มันชนะหรือเปล่าไม่จริงกับพี่น้องครับไม่ได้ง่ายเพราะฉะนั้นบางทีเรามองโลกของความสำเร็จโลกของการเกิดผลง่ายเกินไปไม่จริงเพราะฉะนั้นเราจะเกิดผลเพราะฉะนั้นพี่น้องถ้าสมมุติว่าเกิดถ้าพี่น้องคิดว่ามันตรงไปตรงมานะครับมิชชันนารีเข้ามาในประเทศไทย180ปีรับรองคนเชื่อพระเจ้าเยอะแยะไปจนหมดแต่จริงๆใช่หรือเปล่าไม่ใช่มีคนประเมินบอกว่าในเชียงใหม่เนี่ยมีมิชชันนารีอเมริกัน 5,000 คนและมิชชันนารีเกาหลีอีกเพียบแต่ทำไมคนที่เชียงใหม่ยังเป็นคริสเตียนน้อยเพราะอะไรพี่น้องหาคำตอบเองก็แล้วกันมันไม่ง่ายนะครับพี่น้องให้เราก้มศีรษะอธิษฐานพระเจ้าด้วยกันพี่น้องใช้เวลานี้กับพระเจ้านะครับพี่น้องลองคิดถึงการทดลองที่เราเจอในชีวิตมีอะไรบ้างที่เราผิดพลาดครับเราสู้ผิดไหมเราไม่สมดุลหรือเปล่าเราไม่เข้าใจใช่ไหมพี่น้องใช้เวลานี้กับพระเจ้าด้วยกันเรื่องฝ่ายวิญญาณต้องต่อสู้ด้วยฝ่ายวิญญาณผมจะนิ่งสักครู่นึงสักครึ่งนาทีนะครับให้เราคิดถึงตัวเองว่าอะไรที่เป็นสิ่งผิดพลาดในชีวิตของเรามีไหม3ประการที่ซาตานทดลองพระเยซูคือความต้องการของร่างกาย
การยอมรับจากสาธารณชนและเรื่องอำนาจ3สิ่งนี้อะไรเป็นปัญหาของเราบ้างครับ3ยุทธวิธีที่จะชนะการทดลองคืออย่าตกใจมันเกิดแล้วอย่าปิดตาและอย่าอวดเก่งพี่น้องลองดูตัวเราเองสิเราชะล่าใจมากไปหรือเปล่า